วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ101 1on1 กับผมจิรติขันติพะโลและทีมงาน the101.world นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับนักเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนหลังปัญหาเรื่องฝุ่นนี้เป็นปัญหาที่กลับเข้ามาแวะเวียนพบเจอเราเป็นประจำทุกปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอพูดถึงเรื่องฝุ่นครับหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ามันจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเราปล่อยให้หลักต่างๆเหล่านี้ทำงานแต่ก็ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาจะยังคงไม่สามารถแก้ไขไปได้นะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะฮะเปิดตัวแปรใหม่เข้ามาสู่สมการในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์บ้างแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมารายการ101 1on1 นะฮะในหัวข้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเกษตรการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยปีที่แล้วท่านได้รับรางวัลนะครับป่วยอึ้งภากรรางวัลนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็ช่วงหลังๆนี้เนี่ยท่านก็ออกมาพูดออกมาเตือนเรื่องของฝุ่นการแก้ไขปัญหาฝุ่นจนหลายท่านเข้าใจว่าท่านอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากนักเศรษฐศาสตร์ไปเป็นหน้าที่อื่นแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะมีหลักการยังไงแล้วก็จะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจบ้างขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับพบกับอาจารย์วิษณุนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอัฐวานิชจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่นะฮะยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมยังคงเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมครับครับแต่ทีนี้ฮะพอมาพูดถึงเรื่องฝุ่นเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวิชาเศรษฐศาสตร์มันจะสามารถแก้โจทย์ไปอธิบายเรื่องฝุ่นได้แตกต่างจากวิธีเดิมๆยังไงบ้างเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการเมืองของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่พอแล้วหรอครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เศรษฐศาสตร์นะฮะแตกต่างจากศาสตร์สาขาอื่นในการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะคือหนึ่งเวลาเราแก้ปัญหาเรามองนะคนทั้งรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคตทำยังไงที่จะให้คนทุกเจเนเรชันทุกช่วงวัยได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าสวัสดิการโดยรวมของสังคมสูงที่สุดอันนั้นคือประเด็นที่1 นะฮะครับประเด็นที่2 สิ่งที่เรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นคือในเรื่องของการตีมูลค่าต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าที่เป็นสินค้าทางด้านสิ่งแวดล้อมเกือบทุกสินค้าเลยฮะเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านตลาดพอไม่ผ่านตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาไม่มีมูลค่าไม่มีราคาเวลาเราซื้อของที่ตลาดมันมีราคาถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นๆก็จะมีคุณค่าแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันมีมูลค่าในตัวของมันเองใช่ไหมฮะบริการระบบนิเวศอากาศสะอาดช่วยทำให้เราเนี่ยนะสุขภาพดีแข็งแรงแต่คำถามคือแล้วอากาศคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับทุกคนตอบกันไม่ได้ถูกไหมฮะพอตอบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่หลายคนเวลาคิดคำนึงเวลาจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามแต่ลืมไปเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือพูดง่ายๆคือเราไม่ได้ให้คุณค่ากับทรัพยากรที่มันมีคุณค่านะฮะผลที่ตามมาคืออะไรฮะคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรที่เยอะจนกระทั่งคนรุ่นอนาคตจะมีทรัพยากรที่ดีหลงเหลือใช้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการตีมูลค่าของทรัพยากรต้องย้ำนะครับว่ามูลค่าที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราตีมูลค่าที่เป็นตัวเงินมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเราสามารถส่งผ่านข้อมูลทางการเงินให้กับผู้กำหนดนโยบายได้ง่ายกว่านักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับนะครับถ้าเกิดบอกนักนโยบายว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นจาก20ไมโครกรัมนะเป็น50ไมโครกรัมกับถ้าเกิดเปลี่ยนมุมบอกว่าค่าฝุ่นเนี่ยทำให้ต้นทุนผลกระทบสูงจากกี่แสนล้านเป็นอีกกี่แสนล้านครับมันจะเปลี่ยนนะความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะเมื่อมันแปลงเป็นมูลค่าที่เป็นหน่วยวัดที่เรียกว่าเงินนั่นเองและสิ่งที่ทำให้เศรษฐศาสตร์แตกต่างในเรื่องการแก้ปัญหาคือเราเน้นการออกแบบนโยบายที่เน้นไปที่การควบคุมพฤติกรรมเข้าใจพฤติกรรมของคนเข้าใจพฤติกรรมของธุรกิจแล้วออกแบบยังไงให้พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันสามารถก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดสวัสดิการโดยรวมสูงที่สุดครับนั่นคือเป็นหลักการคร่าวๆของเศรษฐศาสตร์ครับผมว่าอาจารย์พูดแบบนี้คนก็อาจจะรู้สึกเหมือนว่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นฮะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหรือว่าอากาศมันอาจจะไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำก็ต้องซื้อน้ำขวดไว้กินอากาศก็ต้องซื้อเครื่องกรองอากาศไว้ใช้ในบ้านใช่ต้นทุนแบบนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้มันมีต้นทุนแฝงด้วยนะฮะโอ้ใช่แน่นอนเลยครับสิ่งที่เราควักเงินจ่าย
เพื่อป้องกันนะสุขภาพตัวเองมันเป็นแค่สิ่งเดียวใช่ไหมฮะที่มันสะท้อนผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัวเงินที่เรามองเห็นแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเรายังไม่ได้จ่ายกับเขายกตัวอย่างเราเจอฝุ่นใช่ไหมฮะเราเนี่ยยังไม่ป่วยตอนนี้นะเรายังไม่มีค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะแต่คำถามคือมันเกิดผลกระทบกับสุขภาพเราแล้วหรือยังนั่นประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองเวลาเราเจอฝุ่นเนี่ยนะฮะหรือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีความสุขของเรานะมันหายไปไหมนะเช่นเรามีบ้านบ้านหนึ่งนะที่อากาศสะอาดมากกับบ้านที่โอ้โหอากาศแย่มากๆเลยชีวิตเรามีความสุขหรือเปล่านะฮะเพราะบางสิ่งบางอย่างความสุขมันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันตีมูลค่าตรงส่วนนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะลูกของเราครอบครัวของเราก็เผชิญกับปัญหาเรื่องสุขภาพเรามีความสุขไหมนะเพราะความสุขคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่นะอย่างงานทั่วไปยังไม่สามารถตอบได้ครับเลยใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยได้ครับซึ่งสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามจะหาต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็พยายามสร้างคำอธิบายว่าสถานการณ์มลพิษสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นตอนนี้มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศไทยมากแค่ไหนนะครับครับถูกต้องครับจริงๆแล้วก็พยายามนะฮะทำยังไงให้อย่างที่นำเรียนนะฮะสินค้าทางสิ่งแวดล้อมไม่มีมูลค่าทำยังไงที่เราจะต้องดึงนะมูลค่าเหล่านั้นออกมาให้ได้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายได้รับทราบได้ตระหนักว่านี่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นนะถ้าไม่ได้มีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆกับคนในสังคมนั่นเองครับครับสถานการณ์ของฝุ่นล่าสุดครับมีต้นทุนที่พอจะคิดได้แล้วออกมาเป็นยังไงบ้างฮะมากน้อยแค่ไหนครับผมใช้แนวคิดที่เราเรียกว่า subjective well-being แนวคิดนี้นะฮะเชื่อว่านะความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักหลายสิ่งมากนะคุณปั๊บรู้สึกมีความสุขเพราะอะไร1อาจจะเป็นเพราะรายได้สถานะทางเศรษฐกิจโอเคครอบครัวสังคมดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเช่นกันนะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยพยายามสกัดหาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขนะกับสิ่งแวดล้อมว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วสะท้อนผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหลักการคืออะไรฮะมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหลักง่ายๆเลยฮะสมมตินะฮะมีห้อง2ห้องห้องหนึ่งอากาศสะอาดมากห้องหนึ่งอากาศแย่มากคำถามคือเราอยากอยู่ห้องไหนฮะห้องที่สะอาดให้เลือกได้ทุกคนก็อยากเลือกอยู่อากาศสะอาดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าห้องอากาศสะอาดเนี่ยมันไม่ฟรีนะแต่ต้องจ่ายเงินแล้วก็มีที่นั่งจำกัดคำถามคือเรายินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่เพื่อจะได้ให้เข้าไปแต่ละคนก็ต้องแย่งกันถูกไหมฮะครับแน่นอนคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีหน่อยอาจจะรักชีวิตมากมีกำลังที่จะจ่ายมากก็อยากจะอยู่ก็จะจ่ายเยอะคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจรายได้น้อยก็อาจจะอยากจะอยู่อากาศสะอาดเหมือนกันถูกปะแต่ว่าก็อาจจะอยากมีกำลังจ่ายที่จะน้อยลงเพราะตรงนี้เราสามารถวัดนะฮะความเต็มใจที่จะจ่ายผ่านตัวเงินได้นั่นเองนะครับหลักๆของผมก็คือต้องการจะวัดแค่ว่าความสุขนะมันสามารถแลกกับฝุ่นนะได้มากน้อยแค่ไหนผ่านรายได้ของครัวเรือนนะฮะซึ่งเราก็ประมาณการคร่าวๆนะฮะเราใช้ข้อมูลนะฮะจากแบบสำรวจนะฮะความพึงพอใจในชีวิตนะของคนไทยนะครับแล้วก็ผสมกับข้อมูลทางด้านอากาศนะข้อมูลมลพิษทางอากาศหลากหลายฐานข้อมูลด้วยกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคำนวณมาได้ว่าทุกหนึ่งไมโครกรัมของฝุ่นนะฮะ PM 10นะฮะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะฮะเขายินดีที่จะจ่ายเป็นครัวเรือนนะฮะประมาณ 5,700 บาทต่อปีต่อครัวเรือนครับนั่นคือแค่1ครัวเรือนนะฮะถ้าเราลองคูณลองมาสไลด์ถัดไปนะครับถ้าเราลองคิดคร่าวๆนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับนะมีเขาเรียกว่าคนจำนวนนะ 2.9 ล้านครัวเรือนโดยประมาณเราคูณจำนวนครัวเรือนเข้าไปนะฮะเราก็จะพบว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อที่ให้ลดฝุ่น PM 2.5 ลง1ไมโครกรัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีครับและเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเราไม่ได้มีฝุ่นนะที่ปลอดภัยนะฮะระดับค่าฝุ่นตามองค์การอนามัยโลกที่เขาค้นพบว่าระดับเนี้ยถ้าเกินนะมันอันตรายมากเลยสำหรับค่าฝุ่น PM 10เนี่ยมันอยู่ที่20ไมโครกรัมนะฮะต่อปีนะต่อลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่กรุงเทพมหานครนะปีที่ผ่านมาปี2561อยู่ที่ 52.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปีนั่นก็หมายความว่าเรากำลังนะอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยถูกมั้ยฮะถ้าเราเอาค่าความแตกต่างตรงส่วนนี้ประมาณ 32.44 ไมโครกรัมไปคูณกับ 17,000 ล้านบาทเมื่อสักครู่นี้นะมูลค่าความเสียหายนะที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะจากฝุ่น PM 10เนี่ย
จะอยู่ที่ประมาณ 550,000 ล้านบาทอันนี้คือต่อปีนะครับครับแล้วถ้าเกิดเราทำคล้ายๆเดิมเนี่ยย้อนกลับไปในปี2560ซึ่งค่าฝุ่นน้อยกว่านะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 นะ 40,000 ล้านบาทนั่นคือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนถ่ายจากปี2560เป็น2561เนี่ยครับเราเจอค่าฝุ่นที่สูงขึ้นต้นทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยก็สูงขึ้นอีกประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปีครับนั่นคือมูลค่าความเสียหายที่สูงมากในระดับกรุงเทพนะฮะและถ้าเกิดมาดูสไลด์ถัดไปผมได้ทำการคำนวณทุกจังหวัดนะในประเทศไทยนะเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะเราทราบกันดีว่าในภาคเหนือใช่ไหมครับครับหรือในแถบปริมณฑลเองเนี่ยก็เจอนะมลพิษทางอากาศที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับนะก็เนี่ยฮะมีการค้นพบว่านะนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยเบอร์สองเลยนะครับที่มีมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหรือพูดง่ายคือสะท้อนผลกระทบนะของต้นทุนทางสังคมเนี่ยนะฮะถัดมาก็จะเป็นนนทบุรีนะฮะชลบุรีนะฮะปทุมธานีนครราชสีมาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดดูจากแผนที่ประเทศไทยนะตรงไหนที่นะมีสีเข้มๆเยอะๆตรงนั้นจะสะท้อนถึงนะมูลค่าความเสียหายนะครับที่สูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ภาพนี้เป็นเฉพาะทุกๆ1ไมโครกรัมเท่านั้นขอสไลด์ถัดไปครับเรามีการคำนวณครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีความเข้มข้นของเจ้าฝุ่นเนี่ยเท่าไหร่ถ้าสังเกตเห็นเส้นที่ขีดนะครับเส้นประคือนะเส้นประแรกที่20ไมโครกรัมนั่นคือเป็นค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะแต่มาตรฐานประเทศไทยจะสังเกตนะฮะเราสูงกว่าองค์การอนามัยโลก2เท่านะกว่านั่นคือเราสมมุติให้คนไทยเนี่ยปลอดสุขภาพแข็งแรงกว่าคนทั่วโลกนะครับซึ่งมาตรฐานนี้คนที่เป็นคนกำหนดคือก็กรมควบคุมมลพิษครับครับนะฮะก็นั่นคือสิ่งที่แตกต่างทีนี้ถ้าผมเองเนี่ยผมเป็นคนทั่วไปสากลเนี่ยนะฮะผมจะยึดหลักงานวิจัยเนี่ยใช้ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลกซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะตามหลักของการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงเราเอาค่าฝุ่นของแต่ละจังหวัดที่เกินจากค่ามาตรฐานเนี่ยนะฮะไปคูณกับมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายสักครู่นี้ที่ได้โชว์ไปนะครับก็จะปรากฏในภาพถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่าถ้าเรารวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเลยนะทั้งปริมาณฝุ่นที่เกินคูณกับทุกๆ1ไมโครกรัมที่ฝุ่นเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบครับนะฮะเราจะพบว่ามูลค่าความเสียหายภายใต้ข้อสมมุตินะครับว่าทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายเนี่ยจะสูงถึงประมาณ 2.06 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 12% กว่าๆนะฮะของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนครับในครัวเรือนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบเพราะอะไรฮะเพราะข้อจำกัดคือกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งค่าตรวจวัดทุกจุดทั่วประเทศไทยมีจุดตรวจน้อยมากและส่วนใหญ่จะติดตั้งจุดตรวจเฉพาะบริเวณที่มีมลพิษสูงนะจุดอื่นก็ไม่ได้มีการติดตั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราคิดภาพเฉยๆนะว่าถ้าเกิดสัก3ใน4ของครัวเรือนได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.55 ล้านบาทซึ่งก็ยังสูงนะฮะเอาสมมติว่าแค่ครึ่งเดียวนะครับนะมูลค่าความเสียหายยังอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 6.32% ของ GDP มันหมายความว่าไงฮะทุกๆ100บาทของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาได้เราต้องสังเวยกับความสุขของคนไทยที่ลดลงคิดเป็นมูลค่าสูงสุดคือประมาณ12บาทกว่าๆนะหรือต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าๆครับคุ้มค่าหรือเปล่านะกับการที่เราเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากๆนะแต่เราลืมไปในเรื่องของนะสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะในการซึ่งมาได้ซึ่งอากาศสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีครับครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขที่อาจารย์ประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับคิดมาจากต้นทุนกรณีฝุ่น PM 10ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า PM 2.5 นะฮะอ๋อใช่ซึ่งเป็นประเด็นที่ PM 2.5 เนี่ยมีความร้ายแรงมากกว่าครับแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าด้วยโอ้ถูกต้องมากเลยครับตรงส่วนนี้คือเนื่องจากต้องยอมรับนิดนึงว่ากรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยนะแม้ว่าจะประกาศว่าฝุ่น PM 2.5 นะเป็นฝุ่นอันตรายที่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลเนี่ยตั้งแต่ปี2553แต่เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่2553มาเนี่ยไม่มีการเก็บข้อมูลเรื่องฝุ่น PM 2.5 เลยจนกระทั่งเรื่องมาเกิดความรุนแรงในปีที่แล้วใช่ไหมฮะครับก็เลยเพิ่งมาเริ่มเก็บเมื่อสักตุลาปี2561เป็นต้นมานั่นก็หมายความว่าประเทศไทยไม่มีค่าฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลังกลับไปในอดีตมันเลยเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการทำวิจัยนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะตอนนี้ผมเองก็กำลังทำข้อมูลเพิ่มเติมอยู่สำหรับฝุ่น PM 2.5นะครับในปีที่ผ่านมาครับครับซึ่งการที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยตั้งมาตรฐานไว้ที่ PM 10คือ50จุดเนี่ยนะฮะสูงกว่าองค์กรอนามัยโลกที่ตั้งไว้20เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนไทยจะมีความสามารถในการรับฝุ่นได้ถึง50
แบบนั้นด้วยไหมครับอาจารย์จริงๆก็ถูกต้องครับครับเราก็คนเหมือนกันหรือเปล่าฮะถ้าเกิดคิดในแง่นึงถ้าเกิดเราย้อนกลับไปไม่ใช่ PM 10นะฮะ PM 2.5 ก็จะคล้ายๆกัน PM 2.5 เนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงไว้ที่25ไมโครกรัมครับนะแต่องค์การกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทยตั้งค่าเฉลี่ยไว้ที่50ไมโครกรัมสูงเป็น2เท่าเนี่ยคำถามคือเป็นคนเหมือนกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ปัญหาคือเวลาเราสื่อสารเรื่องความเสี่ยงเรามักจะสื่อสารความเสี่ยงโดยการใช้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ใช่ไหมฮะของไทยแลนด์ซึ่งสะท้อนค่ามาตรฐานของประเทศไทยซึ่งสูงกว่าสากล2เท่าและคำถามคือเวลาค่าคุณภาพอากาศออกมาเพิ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศที่เขาใช้ค่ามาตรฐานสากลใช้ค่าของประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA ครับเขาระดับอันตรายไปเรียบร้อยแล้วเพราะตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่ผมมองนะฮะว่าถ้าเราเป็นคนเหมือนกันสุขภาพเหมือนกันนะการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคนเหมือนกันนะครับนะเราต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าการเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเราเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเลยนะแต่เราแยกไม่ออกกับเรื่องสุขภาพของคนนะต้องแยกจากกันให้ออกตรงส่วนนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าทำไมมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยถึงสูงกว่าต่างประเทศหรือค่าสากลนะแล้วมันจะมีวิธีไหนที่แก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นมาตรฐานของไทยได้บ้างแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นกันอยากย้อนกลับมาที่งานวิจัยของอาจารย์ก่อนนะงานวิจัยชิ้นนี้นี่ผ่านมากี่ปีแล้วครับจริงๆงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมเริ่มทำนะตั้งแต่ปี2558ครับนะฮะเริ่มทำตั้งแต่การประเมินต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากโครงการรถคันแรกถ้าเราจำกันได้นะฮะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับมีการสั่งสมข้อมูลเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อปีที่แล้วครับก็พยายามทำนะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมแต่ approach หรือแนวคิดเนี่ยยังคงอิงแนวคิดเดิมครับครับก็แปลว่าข้อมูลน่าจะออกมาสักปี2ปีแล้วนะครับอาจารย์ครับใช่ครับทีนี้พอคนเห็นตัวเลขอาจจะตกใจนะโอ้โหทำไมมูลค่ามันสูงขนาดนี้6% ของ GDP ความเสียหาย1ล้านล้านบาทอันนี้คือคิดอย่างน้อยแล้วนะอาจารย์เวลาที่เราเอาตัวเลขนี้ไปคุยกันกับคนที่อยู่นอกวงการหรือว่าผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเขาเข้าใจหรือว่าเขาเชื่อสิ่งที่เราบอกไหมโดยใช้วิธีกรอบความคิดของเศรษฐศาสตร์ครับคือต้องลองคิดคร่าวๆอย่างนี้ฮะผมถามว่าตอนนี้นะหลักๆต้นทุนที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คนจ่ายออกไปเพื่อป้องกันตัวเองครับผมถามว่าตอนนี้ค่าหน้ากากอนามัยที่ทุกคนต้องใส่ตลอดช่วงที่ฝุ่นมีเนี่ยทุกคนต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็40บาทครับใช่ไหมฮะต้องใส่กี่วันต้องใส่กี่ชิ้นถามว่าแต่ละบ้านตอนนี้มีเครื่องกรองกันไหมฮะคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพเนี่ยมีเครื่องกรองแน่นอนเครื่องกรองเครื่องหนึ่งมูลค่าเท่าไหร่ครับแล้วบางบ้านไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวนะนะมีทั้งมีที่พักด้วยรถก็ติดเหมือนกันนะที่ออฟฟิศก็มีนะตรงเนี้ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับนะหลักง่ายๆเลยนะรวมๆกันเนี่ยก็หลักหมื่นนะฮะแล้วในแต่ละปีที่ผ่านไปเครื่องกรองก็ต้องมีเปลี่ยนไส้กรองครับถูกไหมฮะอันนี้แค่เฉพาะค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งครับนะที่เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเรามีอากาศที่ดีเราไม่ต้องจ่ายเงินพวกนี้ถูกไหมฮะแต่เราจ่ายเพื่อป้องกันตัวเองอย่างนี้ในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียกว่าเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคมครับอีกต้นทุนนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือสุขภาพสุขภาพมี2แบบคือ1คนป่วยเรียบร้อยจากฝุ่นเข้าโรงพยาบาลจ่ายตังจริงนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สูดฝุ่นเข้าไปยังไม่แสดงอาการตอนนี้นะยังไม่ป่วยยังไม่ได้จ่ายตังตอนนี้แต่สุขภาพได้รับผลกระทบแล้วตรงส่วนนี้คือเป็นสิ่งที่คนลืมที่จะคิดไปนะจริงๆแล้วมันเป็นต้นทุนพอสมควรเช่นกันแล้วลองคิดภาพนะฮะแต่ละโรคเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าเป็นโรคธรรมดาก็คงไม่มีปัญหานะทราบไหมครับว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งการเป็นโรคมะเร็งหนึ่งโรคเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเราไม่ต้องพูดถึงกันนะฮะหลักล้านแน่นอนครับนะฮะซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากเพิ่มเติมอีกฮะสิ่งที่เราพูดถึงว่ามันน่าจะสูงกว่านั้นนะคือความสุขครับนะทำไมเราต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกวันใส่อึดอัดไหมนะลูกๆเราใส่อึดอัดหรือเปล่านะครับนะออกไปข้างนอกฟ้ามนนะหรือวันไหนที่เป็นไงวันหยุดออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฝุ่นเยอะพวกเนี้ยคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้จ่ายออกไปถูกไหมฮะแต่มันกระทบความสุขสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันไม่สูงเลยถ้าผมย้อนกลับไปนะเปรียบเทียบกับงานศึกษาวิจัยของต่างประเทศเชื่อไหมครับว่าเฉพาะ PM 10เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายสูงกว่าประเทศไทย10เท่าครับครับเดี๋ยวย้อนกลับไปทีนึงฮะฮะต้นทุนของคนไทยที่ยินดีจะจ่ายเรื่องฝุ่นนี้ในกรุงเทพมหานครคือจังหวัดที่มากที่สุดนะครับใช่แล้วครับยอมจ่ายปีละกี่บาทนะครับถ้าเป็นต่อครัวเรือนนะ
อยู่ที่ประมาณ 5,700 บาทต่อครัวเรือนแต่ถ้าเกิดไปสหรัฐอเมริกาก็ประมาณ 50,000 กว่า 5,700 บาทต่อครัวเรือนต่อปีด้วยนะครับใช่ครับต่อครัวเรือนต่อปีเดี๋ยวคุณผู้ชมไปคิดต่อนะครับว่าต้นทุนนี้เนี่ยคุณผู้ชมยอมจ่ายหรือเปล่าเพื่อให้กับสุขภาพที่ดีไม่ต้องเจอฝุ่นไม่ต้องเจอมลพิษเนี่ยนะครับทีนี้ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันสามารถวัดได้ประเมินมูลค่าได้มีมาตรฐานไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าใครแข็งแรงกว่าแล้วจะทนได้กว่าใครอ่อนแอกว่าก็ดูแลตัวเองกันไปแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนนะครับใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงย้อนกลับไปเนาะคือเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีงานศึกษาวิจัยจากองค์การอนามัยโลกหลากหลายงานเลยครับที่พิสูจน์ให้เห็นเลยคือก่อนที่เขาจะตั้งมาเป็นค่าแนะนำนะ25ไมโครกรัมเนี่ยเขาศึกษางานวิจัยทำวิจัยจนกระทั่งค้นพบแล้วว่าค่านี้นะมันน่าจะเป็นค่าที่ต้องถูกเอามาใช้แล้วจริงๆแล้วพูดจริงๆนะฮะค่าฝุ่นถ้าเกิดมันเกินศูนย์เนี่ยยังไงก็อันตรายนะฮะแต่บางทีเนี่ยในเชิงของการเมืองการบังคับใช้ทั่วโลกมันไม่ง่ายมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าฝุ่นที่เขาเซต25เนี่ยมันเป็นการติดเขาเรียกว่าตั้งค่าที่ประนีประนอมแล้วในระดับสากลครับนะแต่เราก็ยังสูงขึ้นประนีประนอมเข้าไปอีกนะสุขภาพของคนเราประนีประนอมไม่ได้ครับสำคัญมากแนวโน้มปีที่ผ่านมาเนี่ยประเมินเป็นมูลค่าก็ว่าน่าตกใจแล้วนะครับในอนาคตต่อไปนี้เรื่องของฝุ่นเองเรื่องของความเสียหายเองนี่มันจะเพิ่มมูลค่าไปอีกแค่ไหนแนวโน้มมันเป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าดูย้อนไปนะฮะสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือปี60มาปี61เนี่ยนะฮะทิศทางคือแย่ขึ้นนะก็คือพูดง่ายคือค่าฝุ่นสูงขึ้นปี62คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะค่าฝุ่นคงสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนถ้าเกิดเราจำได้เมื่อต้นปีนะฮะของปีที่แล้วนะฮะค่าฝุ่นสูงมากๆนะฮะโดยเฉพาะในแถบจังหวัดภาคเหนือหรือกรุงเทพเองนะครับเพราะสูงแน่นอนปี62นี้ยังไม่ได้มีข้อมูลเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงคลุกฝุ่นกันอยู่เนี่ยฝุ่นยังไม่ตลบนะฮะอาจารย์ครับใช่ฮะครับแล้วก็ปี63เชื่อไหมครับว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาในภาคป่าไม้กับเกษตรเนี่ยนะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณ 3,200 จุดปีนี้กระโดดขึ้นมาเป็นประมาณ 4,700 จุดเรียบร้อยแล้วนี่แค่ช่วงเดือนแรกนะครับเราทุบสถิติปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราทราบดีว่าการเผาในภาคเกษตรหรือภาคป่าไม้เนี่ยมันก่อให้เกิดควันใช่มั้ยฮะแล้วก็ PM 2.5 นั่นเองครับผมครับแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีพอมาตรการถ้ายังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีการปฏิวัติหรือปฏิรูปการแก้ไขใหม่ๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าปัญหายังคงอยู่แน่นอนครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต้นตอของปัญหากันหน่อยครับอาจารย์ดีครับเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังผมเข้าใจว่าเรายังเถียงกันไม่จบนะฮะไม่ได้แบบไปในทิศทางเดียวกันว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาฝุ่นต้นตอมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรอาจารย์มีคำอธิบายเรื่องนี้ไหมครับจริงๆแล้วมันมีงานทางวิทยาศาสตร์นะบ่งบอกเยอะแยะนะครับว่าสาเหตุหรือแหล่งกำเนิดฝุ่นนะมาจากที่ไหนบ้างครับอันที่หนึ่งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะซึ่งอาจจะมาจากยานพาหนะนะหรือเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะอันแรกนะครับครับอันที่2นะฮะอันนี้ไม่ได้เรียงว่าแบบไหนส่งผลมากส่งผลน้อยนะฮะครับใช่ๆๆใช่กับอันที่2นะฮะก็คือการเผานะฮะในภาคการเผาในที่โล่งแจ้งนะซึ่งอาจจะเป็นภาคป่าไม้หรือภาคเกษตรนะนั่นคือเป็นตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับก็คือในเรื่องของโรงงานเวลาเขาผลิตเนี่ยนอกจากเขาเผาไหม้เชื้อเพลิงแล้วเนี่ยก็จะมีการปล่อยสารมลพิษต่างๆนะจากการผลิตเพิ่มเติมออกมานะครับนะแล้วก็ท้ายสุดจริงๆก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเผาในที่โล่งแจ้งนะฮะแต่เป็นฝุ่นข้ามแดนครับนะครับที่มาจากเขาเรียกว่าภาคมาจากภาคต่างประเทศนะครับครับหลักๆก็จะมีอยู่นะประมาณ 3-4 แหล่งด้วยกันครับครับสำหรับประเทศไทยนี่สาเหตุไหนเป็นสาเหตุที่มีสัดส่วนมากที่สุดครับต้องบอกว่าไม่สามารถสรุปได้ขึ้นอยู่กับว่าภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรนะครับแต่ละที่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยนะฮะถ้าเกิดพูดถึงตลอดทั้งปีนะรถยนต์ก็คงน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งครับเพราะว่าเรามีการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์ขับรถทุกวันถูกไหมฮะแต่ว่าในช่วงที่เป็นเนี่ยช่วงธันวามกรากุมภาจะเป็นช่วงที่เกษตรก็มีการเผาฝุ่นควันจากภาคเกษตรก็จะไหลมาที่กรุงเทพนะก็จะเป็นตัวสมทบนะสับกับฝุ่นในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับให้มีฝุ่นที่มากยิ่งขึ้นต้องเข้าใจธรรมชาติของคำว่ามลพิษทางอากาศนะปกติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาช่วยเราในการดูดซับมลพิษนะแต่ของเสียหรือมลพิษเนี่ยในบางครั้งถ้ามันเยอะเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยช่วงเวลาที่เราเจอฝุ่นกันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะกรุงเทพเจอฝุ่นเกือบตลอดทุก
ลอดทั้งปีนะฮะไม่ใช่แค่เจอเฉพาะช่วงธันวามกราคมกุมภานะครับแต่เป็นเพราะเราใช้มาตรฐานประเทศไทย ที่สูงกว่าสากล2เท่าครับมันเลยทำให้ปัญหาดูน้อยลงนะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับนะครับอันนั้นคือสำหรับกรุงเทพบริบทก็จะมีผสมผสานกันนะจากหลายแหล่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริบทของในต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมลพิษมักจะมาจากการเผาในภาคเกษตรกับในภาคป่าไม้ครับก็ขึ้นอยู่กับที่อีกถ้าเป็นในทางภาคเหนือมีป่าไม้มีเขาเนี่ยเยอะหน่อยนะก็จะมีการเผาทั้งจากป่าจากเกษตรแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางนะตรงนี้ก็เต็มๆเลยฮะภาคเกษตรแน่นอนนะเราทำข้าวเราทำอ้อยกันนะครับเวลาเราจะเก็บเกี่ยวนะครับนะหรือเราจัดการแปลงนะวิธีการที่ถูกที่สุดสำหรับเกษตรกรคือการเผาเพราะต้นทุนเป็นศูนย์นะถ้าเกิดเราจ้างแรงงานในการจัดการแปลงหรือใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวจัดการแปลงต้นทุนก็จะเกิดขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาครับครับก็ดูเหมือนว่าปัญหาที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะไม่ได้มีสาเหตุมาจากธรรมชาติโอ้แน่นอนครับทุกอย่างไม่ใช่ธรรมชาติครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์เป็นคนก่อรถยนต์ธรรมชาติไหมฮะการที่มีรถมนุษย์สร้างรถมนุษย์ใช้รถถูกไหมครับมนุษย์เผาไหมฮะเกษตรนะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปลูกพืชเกษตรมากมายขนาดนี้นะอ้อยเมื่อก่อนมีเขาเรียกว่าหลักล้านต้นครับปัจจุบันมีเป็น10ล้านนะเราส่งเสริมพืชเชิงเดี่ยวเยอะนะเราเน้นอะไรที่เขาเรียกว่าบางทีเนาะเน้นเศรษฐกิจเยอะแต่เราไม่ได้มองข้ามเรามองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพูดง่ายคือเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลเท่าไหร่ครับครับก็ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็จริงๆอาจจะสามารถแก้ไขได้จากตัวเราด้วยนะครับแต่สิ่งที่คนคาดหวังก็คือเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐบาลช่วยแก้ปัญหาแต่ภาครัฐก็บอกว่าถ้าดูแลตัวเองได้เนี่ยก็อยากให้ดูแลตัวเองไปก่อนนะฮะหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการขาดจิตสำนึกนะฮะเรื่องการพึ่งพาตัวเองการช่วยเหลือตัวเองทำแล้วพอหรือยังเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยมันเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้ไหมหรือว่าภาครัฐควรจะทำอะไรอาจารย์มองว่าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของใครครับจริงๆแล้วก็ถูกทั้งสองส่วนนะฮะคือหน้าที่เนี่ยมันต้องมาจากทั้งเราต้องช่วยตัวเองด้วยกับภาครัฐก็ต้องช่วยด้วยเพราะอะไรฮะหนึ่งเลยมนุษย์ทุกคนแต่ละคนมีขีดความสามารถในการปรับตัวไม่เหมือนกันนะบางคนมีเงินซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันมีเงินซื้อนะเครื่องฟอกแต่บางคนที่ก็ไม่มีรายได้ละครับเขาไม่มีเงินซื้ออะไรเลยเขาป้องกันยังไงนะครับหรือเกษตรกรเองทำไมเขาถ้าเกิดเขาไม่อยากจะเผาเขาก็ไม่อยากจะเผานะแต่เขาต้องเผาเพราะอะไรแต่ละคนมีขีดความสามารถไม่เท่ากันเขาพยายามทำปรับตัวของเขานะซึ่งก็ดีนะครับแต่มันไม่พอภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้การปรับตัวของเกษตรกรหรือคนแต่ละคนเนี่ยมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐและสิ่งนึงที่สำคัญเลยครับเศรษฐศาสตร์นะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยโดยหลักการโดยทั่วไปนะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะเช่นเราเชื่อว่านะผู้บริโภคทุกคนต้องการแสวงหาความพอใจสูงที่สุดครับทำยังไงให้ตัวเองสบายใช่ไหมขับรถต่อให้เราเป็นไงฮะจอดรถเฉยๆก็เปิดแอร์ทิ้งไว้แม้ว่ามันจะก่อให้เกิดควันยังไงก็ตามแต่นะหรือภาคธุรกิจนะเป็นหน่วยธุรกิจที่แสวงหากำไรสูงที่สุดใช่ไหมฮะหมายความว่าไงเน้นตัวเองให้ได้กำไรแต่ถ้าเกิดเราปล่อยน้ำเสียหรือก่อให้เกิดมลพิษต่างๆต้นทุนเหล่านั้นไม่ได้ตกกับธุรกิจใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้สนใจถ้าธุรกิจสนใจจริงคำถามคือเราทำไมถึงมีมลพิษทางอากาศนะทำไมเรามีมลพิษทางน้ำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนั่นคือเราต้องออกกลไกภาครัฐนะฮะในการควบคุมพฤติกรรมฮะเพราะทุกคนก็อยากจะหาประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองครับนะซึ่งสังคมจะอยู่ไม่ได้ต้องมีการออกแบบกลไกพฤติกรรมควบคุมทำยังไงไม่ให้สิทธิของแต่ละคนเนี่ยถูกกระทบซึ่งกันและกันนะซึ่งกลไกทางเศรษฐศาสตร์ก็เข้ามาช่วยได้นะครับจริงๆในการแก้ปัญหานะครับของทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยการแก้ปัญหามีอยู่3ส่วนที่เราจะต้องแก้ไขครับ1คือเราต้องใช้กลไกในการเราเรียกว่าควบคุมพฤติกรรมพฤติกรรมมี2อย่างคือ1บังคับที่เราเรียกว่า command and control กับอันที่2คือมาตรการแรงจูงใจหรือ incentives นะก็คือเราไม่ได้บังคับเราเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกเกิดขึ้นนะเช่นนะถ้าเกิดสมมตินะคุณจะต้องปล่อยมลพิษคุณจะต้องจ่ายภาษีครับแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจลงทุนติดตั้งระบบบำบัดไม่ให้เกิดมลพิษคุณมีต้นทุนเกิดขึ้นถูกมั้ยฮะธุรกิจเองก็จะคิดแล้วว่าทางไหนถูกที่สุดเขาก็จะเลือกทางนั้นนี่คือมิติของสิ่งที่เราเรียกว่าแรงจูงใจจะไม่ได้บังคับนะความต่างระหว่างแรงจูงใจกับบังคับคืออะไร
นี่ยบังคับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าภาครัฐใช้เยอะมากนะซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐของไทยเนี่ยก็ใช้การบังคับถ้าไปดูทุกเกือบทุกมาตรการเลยนะจะบอกว่าเป็นบังคับนะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ทุกอย่างจะเป็นลักษณะแบบนั้นหมดห้าม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 นะมันง่ายครับในเชิงของการเมืองนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะมันมีจุดอ่อนเหมือนกันนะมาตรการห้ามคือหนึ่งคือเรื่องของการควบคุมดูแลนะภาครัฐห้ามถ้าเกิดมีใครละเมิดดูแลทั่วถึงหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะห้ามเรื่องควันดำเราก็จะเห็นควันดำอยู่ใช่ไหมฮะห้ามเผานะก็ยังมีการเผามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือจุดอ่อนที่เกิดขึ้นคืออีกอย่างนึงคือเอกชนหรือทุกคนเนี่ยจากการห้ามเนี่ยจะไม่มีแรงจูงใจในการปรับตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้มาตรการแรงจูงใจเนี่ยเศรษฐศาสตร์เราเชื่อนะครับว่าต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรการจะถูกกว่าเพราะมีโอกาสในการเลือกมีเสรีภาพที่มากกว่าการบังคับต้องไม่ลืมนะครับว่ามาตรการบังคับเนี่ยสมมติให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ละคนมีขีดความสามารถในการปรับตัวแตกต่างกันถูกไหมฮะอันนี้คือความไม่ยุติธรรมนะที่เกิดขึ้นเช่นกันมันง่ายในเชิงนโยบายนะครับแต่มันก่อให้เกิดต้นทุนในการปฏิบัติตามที่มหาศาลมากนะเพราะนโยบายในเรื่องของการใช้มาตรการแรงจูงใจนะอาจจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะฮะอันที่สองที่เราต้องพูดถึงการควบคุมนะมลพิษผ่านเทคโนโลยีนะครับเราสามารถที่จะควบคุมนะมันผ่านเทคโนโลยีได้นะครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินตัวอย่างนะฮะมาตรฐานยูโรใช่ไหมในมาตรฐานไอเสียหรือน้ำมันที่เราใช้ยูโร4ใช่ไหมครับแล้วก็เราพยายามผลักดันให้เป็นยูโร5จริงๆตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือในอดีตเชื่อไหมฮะว่าเราใช้ยูโร4เนี่ยมาตั้งแต่ปี2553ครับนะเรามีแผนที่จะปรับมาใช้เป็นยูโร5เนี่ยในปี2563ก็คือปีนี้แล้วเราก็เลื่อนเป็น65ครับแล้วเราก็เลื่อนเป็น67นี่คือข้อเสียคือถ้ารัฐบาลไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนเอกชนจะไม่พยายามปรับตัวตามก็จะปล่อยตามน้ำไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีต้นทุนในการปรับตัวครับเพราะตรงนี้ภาครัฐไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนในอดีตนะฮะเราใช้ยูโร3สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี2550ครับปัจจุบันก็ยังเป็นยูโร3นะไม่ได้มีการปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันทำให้เขาเรียกว่าสังคมเดือดร้อนพอสมควรในเรื่องของมลพิษที่ก่อขึ้นนะครับเพราะมิติของเทคโนโลยีนะครับก็เข้ามาช่วยได้แต่ภาครัฐต้องมีกลไกที่ชัดเจนมีรถแมพที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนให้ได้จริงๆนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะทีนี้ถัดไปคือในเรื่องของกลไกในการแทรกแซงนะเวลาเราต้องการจะแทรกแซงปรับพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถแทรกแซงผ่านกลไกทางด้านราคาหรือควบคุมทางด้านปริมาณนะฮะทางด้านราคายกตัวอย่างก็คือเรื่องของการใช้ภาษีใช่ไหมครับนะก็สามารถทำได้เช่นเราต้องการจะคุมกำเนิดรถยนต์ไม่ให้มันเยอะขึ้นเราอาจจะใช้กลไกภาษีเพิ่มภาษีใช่ไหมฮะให้สินค้ามีราคาแพงขึ้นคนก็อาจจะใช้รถน้อยลงเมื่อมีรถน้อยลงใช่ไหมฮะการปล่อยมลพิษก็อาจจะน้อยลงเป็นตัวอย่างนะครับหรือในแง่ของรถเก่ารถใหม่นะถ้าเกิดเก็บรถเก่านะในอัตราที่สูงขึ้นภาษีนะครับในอนาคตรถเก่าก็อาจจะน้อยลงนะครับนะมลพิษก็อาจจะถูกปล่อยน้อยลงเป็นต้นนะนี่คือกลไกในเรื่องของการแทรกแซงกับอีกการนึงคือการแทรกแซงควบคุมทางด้านปริมาณนะซึ่งเราก็จะพบว่ามันก็จะมีหลากหลายเช่นในเรื่องของการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยมลพิษจะมีการสร้างตลาดขึ้นมาสำหรับมลพิษแล้วก็มีการค้าขายกันนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกันซึ่งใช้แรงจูงใจนะเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับจะบอกว่าถ้าหากว่าคนไม่ยอมทำตามกฎระเบียบที่ออกมาด้วยการบังคับเนี่ยนะเราจะไปเพิ่มโทษไปเพิ่มค่าปรับแบบนี้มันช่วยได้ไหมครับอาจารย์คือหนึ่งนะช่วยได้ไหมถ้ากฎระเบียบออกมาแล้วปฏิบัติได้จริงจับจริงนะก็คงช่วยได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือละเมิดแล้วไม่ถูกจับถูกไหมฮะผลที่ตามมาคือก็ยังก่อให้เกิดมลพิษเหมือนเดิมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถัดในอดีตหรือปัจจุบันที่ผ่านมาคืออย่างเช่นว่ามาตรการควันดำหรือมาตรการบังคับอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ทำอย่างสม่ำเสมอนะเราทำเฉพาะช่วงที่ฝุ่นเยอะช่วงที่ฝุ่นไม่เยอะเราก็ไม่ทำมันก็เลยไม่ได้ก่อให้เกิดความตระหนักรู้หรือความเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือข้อบังคับครับครับคือถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเชื่อว่ามาตรการด้วยการสร้างแรงจูงใจเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการด้วยการบังคับนะครับใช่ครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะดูแลน้อยลงเยอะเลยครับตรงส่วนนี้นะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกสำคัญมากเลยคือเสรีภาพนะเราต้องเปิดโอกาสให้คนหรือภาคธุรกิจได้มีโอกาสเลือกนะอย่าไปบังคับนะมาตรการบังคับถ้าไม่จำเป็นจริงเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับมาตรการบังคับปกติจะใช้สำหรับมลพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่นนะ
สารกัมมันตภาพรังสีถ้าหลุดรอดออกมาอาจจะเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างเงี้ยอาจจะใช้มาตรการบังคับได้นะครับแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันยังไม่ได้รุนแรงมากมายขนาดนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสนะฮะให้คนได้เลือกเนี่ยนะดีกว่าถ้าเกิดเรามามองย้อนกลับไปเราจะพบเลยนะครับว่านโยบายของภาครัฐแทบจะไม่มีเลยฮะในเรื่องของการใช้มาตรการจูงใจนะที่รัฐบาลเพิ่งประกาศมาก็เป็นบังคับทั้งหมดเลยครับก็เป็นบังคับนะฮะใช่ครับซึ่งมันต้องใช้ให้มากขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูผลงานหรือว่าประเมินการทำงานของรัฐบาลหน่อยว่าที่ผ่านมามาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยพอหรือยังมีประสิทธิภาพหรือยังครับครับก็ต้องบอกนะฮะถ้าเป็นระยะสั้นที่เขาเรียกว่าระยะวิกฤตใช่ไหมครับก็ยังพอรับไหวนะฮะแต่เหมือนกับมาตรการระยะวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นแค่มาตรการชั่วคราวชั่วคราวไม่ได้แก้ไปที่สาเหตุหรือต้นตอนะครับนะซึ่งผมเองนะผู้ยิงยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนอกจากเขียนกระดาษตัวหนังสือไว้นะแต่ยังไม่เห็นแนวทางปฏิบัติเลยว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะกลางระยะยาวเรามีแอคชั่นแพลนยังไงบ้างนะเราเนี่ยเขียนแผนสวยงามมากประเทศไทยมีหมดทุกแผนเลยฮะแต่พอเราปฏิบัติจริงนะครับเราแทบจะไม่เห็นผลนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับนะภาครัฐยังขาดไปอีกเยอะนะโดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้นำเรียนนะว่าการใช้มาตรการแรงจูงใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะซึ่งยังไม่มีเลยใช่ยกตัวอย่างเช่นนะฮะปัจจุบันเนี่ยรถเก่ากับรถใหม่นะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูรถทั้งสต็อกของประเทศไทยเลยนะครับเชื่อไหมครับว่ารถที่มีอายุเกิน11ปีตั้งแต่11ปีเป็นต้นไปเลยนะครับในปี2551มีอยู่ประมาณ7ล้านคันนะปี2561 10ปีผ่านมามีเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านคันเพิ่มขึ้น 100% เท่าตัวรถเก่าหมายความว่าไงฮะการปล่อยมลพิษก็จะสูงขึ้นครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะกลไกในอดีตหรือปัจจุบันตอนนี้เลยนะฮะรถยิ่งเก่าครับยิ่งได้รับค่าลดหย่อนภาษีทำให้จ่ายภาษีถูกลงเรื่อยๆรถเก่าก็เลยอยู่ในสต็อกเรื่อยๆครับซึ่งตรงกันข้ามกับต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขากลับกันนะครับเขาใช้นะอัตราภาษีที่สูงกับรถที่เก่าเพราะปล่อยมลพิษสูงครับเพราะในต่างประเทศเนี่ยรถเก่าเขาก็จะมีน้อยลงในสต็อกเขาก็จะมีรถใหม่ฟีดอินเข้ามาตลอดตรงนี้หมายความว่าไงถ้าเกิดมองมุมกลับนะเราใช้กฎการภาษีเหมือนกันแต่เราต้องการเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่เราสามารถใช้กฎการภาษีได้ครับครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูทีละนโยบายกันเลยดีกว่าว่าแต่ละนโยบายเนี่ยเวลาออกมาแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากแค่ไหนแล้วก็นัยยะที่มันมีอยู่ของแต่ละนโยบายเนี่ยมันจะออกแบบให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากเรื่องสาเหตุที่การเผาไหม้เชื้อเพลิงก่อนเรื่องยนต์เนี่ยที่เรื่องรถยนต์ที่อาจารย์พูดไปนะฮะว่าเป็นสาเหตุสำคัญในกรุงเทพมหานครอาจารย์บอกว่ารถยนต์เก่าเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะรถยนต์เก่าก็คือมีอายุมากกว่า11ปีขึ้นไปครับครับภาครัฐที่ทำที่ผ่านมาก็คือห้ามรถควันดำห้ามรถบรรทุกใช่เข้ามาวิ่งในเมืองนะฮะไอ้มาตรการพวกนี้มันไม่พอครับไม่พอแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะมีรถเก่าอยู่ในระบบถูกไหมฮะแล้วรถเหล่านี้ก็ยังมีการระเมิดกันอยู่เราก็เห็นภาพกันอยู่นะครับอีกสิ่งนึงที่ผมก็งงมากเช่นกันเนาะในแต่ละปีมันจะมีการต่อทะเบียนรถใหม่ถูกไหมฮะต่อภาษีรถจะต้องไปตรวจสภาพอะไรต่างๆคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเล็ดลอดออกมาได้ยังไงหลากหลายเยอะมากเลยนะครับตรงเนี้ยก็สะท้อนให้เห็นถึงกลไกในการเขาเรียกว่าในการตรวจสอบนะหรือเอาผิดนะกับผู้ที่ละเมิดนะยังไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเข้มข้นเข้มงวดและไม่ได้ทำต่อเนื่องปัญหามันเลยยังเกิดขึ้นครับครับตรวจควันดำเนี่ยอาจารย์บอกใช้ไม่ได้แล้วนะฮะสองคือใช้ได้แต่ควรจะต้องทำให้ถี่ขึ้นแต่ปัจจุบันนะมันยังไม่สะท้อนว่ามันยังคือปัจจุบันเหมือนกับยังไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ดีกว่าต้องอย่างนั้นนะครับสองคือเรื่องของการห้ามรถยนต์ที่อาจจะบอกวิ่งเข้ามาในเมืองชั้นในนะหรือบางคนอาจจะพูดไปถึงขนาดว่ากำหนดให้มีวันคู่วันขี้ที่รถจะใช้ได้หรือว่าจะเข้ามาจะต้องมีการสั่งห้ามอะไรไอ้มาตรการพวกนี้มันเวิร์กไหมมันเดินไปแล้วฮะคำว่าห้ามคือบังคับห้ามเข้าหมดเลยไม่ได้เปิดโอกาสให้คนเลยถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กลไกเรื่องราคาถ้าคุณจะเข้ามาในโซนเขตที่เป็นการจราจรแออัดจะต้องมีการเสียค่าผ่านทางถูกไหมฮะถ้าเกิดใครมีความเต็มใจที่จะจ่ายสามารถเข้าได้ก็ให้เข้ามาเราสามารถเก็บภาษีครับและเอาภาษีที่ก้อนใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยไปทำนุบำรุงนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อได้นะครับเปิดโอกาสให้คนได้เลือกนะฮะอีกอย่างนึงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะความไม่ยุติธรรมนะเราห้ามไม่ให้รถบรรทุกที่อยู่วงแหวนรอบนอกเข้ามาในเมืองครับแล้วรถที่อยู่ในเมืองอ่ะรถบรรทุกที่อยู่ในกรุงเทพรถขนปูนรถก่อสร้างมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะแล้วทำไมธุรกิจเหล่านี้ได้รับค่ายกเว้น
นะคือถ้าเกิดใช้มันก็ต้องควรต้องใช้ให้มันเท่าเทียมกันหรือเปล่าครับเพราะการบังคับหรือการห้ามเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นนะฮะมันจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับความยุติธรรมนะความเท่าเทียมจะไม่เกิดขึ้นครับตรงส่วนนี้วันคู่วันขี้ก็ไม่ได้หรอครับวันคู่วันขี้เนี่ยผมเคยทำงานวิจัยนะครับนะแล้วก็ย้อนกลับไปดูงานวิจัยในอดีตที่มีการตีพิมพ์นะในเม็กซิโกครับเขาฟันธงเลยครับว่าเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลนะถ้าตราบใดที่โครงสร้างระบบขนส่งมวลชนของเราเนี่ยยังขาดประสิทธิภาพและไม่เชื่อมโยงสิ่งที่เม็กซิโกเจอคืออะไรฮะหนึ่งเลยฮะเวลาใช้วันคู่วันขี้นะครับคนจะซื้อรถ2คันและสิ่งที่งานวิจัยค้นพบคือคนจะซื้อรถมือ2ไม่ใช่ซื้อรถมือ1แย่กว่าเดิมอีกนะพอซื้อรถมือ2หมายความว่าไงรถเก่าปล่อยมลพิษเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งซ้ำเติมปัญหาครับครับมีคนบอกไว้นะบอกว่าเนี่ยประเทศไทยแก้ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเสรีภาพนะครับไปห้ามรถยนต์ไม่ได้ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยต้องไปอาจจะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพในการขับรถของคนแล้วก็ถามว่าแล้วคุณจะเอาอย่างนั้นไหมล่ะแบบนี้เราจะตอบว่าไงดีอาจารย์จริงๆก็ต้องยอมรับอย่างที่กลับมาเรื่องเดิมนะฮะ คือทุกคนก็อยากจะได้ความสุขใช่ไหมฮะของตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมฮะแน่นอนครับว่าจะต้องมีคนถูกกระทบนะในทางที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ชอบแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นะในการออกนโยบายอะไรก็ตามแต่มันจะมีคนที่ได้ประโยชน์กับมีคนที่เสียประโยชน์ถ้าเราเข้าใจปัญหาครับเข้าใจการจัดสรรในเรื่องของรายได้จริงๆเราสามารถทำการโอนย้ายผลประโยชน์จากคนที่ได้ประโยชน์ไปให้กับคนที่เสียประโยชน์และเมื่อนั้นการเสียประโยชน์ก็จะแทบจะไม่เกิดขึ้นสังคมก็จะมีความสุขเพราะผมว่านะปัญหาทุกอย่างมันมีสำหรับแก้ไขครับนะครับนะแล้วก็สามารถทำได้ครับในเชิงปฏิบัติจริงถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยนะอยากให้อาจารย์ออกแบบนโยบายนะว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างเอาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวไปเลยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดมองมิติอันแรกเลยนะปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์คือเรื่องของปริมาณรถกรุงเทพยกตัวอย่างนะมันเยอะจริงๆนะทางที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในกรุงเทพนะทำยังไงที่จะคุมกำเนิดไม่ให้มีการใช้รถยนต์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากอย่างนี้ไปเพราะสิ่งที่สามารถทำได้คือโครงสร้างภาษีของรถอาจจะต้องมีการปรับนะครับลองคิดภาพนะครับถ้าเราไม่ปรับภาษีให้รถแพงขึ้นนะหรือให้การใช้รถมันยากขึ้นเนี่ยเรามีรถไฟฟ้า10สายสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคนก็ไม่ขึ้นรถไฟฟ้าคนก็ไม่ขึ้นรถไฟฟ้าครับเพราะอะไรถ้าเกิดจะมีคนส่วนหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้ารถไม่ติดคนก็จะซื้อรถใหม่เพราะฉะนั้นรถก็ยังมีเยอะอยู่ในถนนเหมือนเดิมเพราะฝุ่นก็ยังเยอะเหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการยกโครงข่ายในเรื่องของการขนส่งคมนาคมเนี่ยคือทำยังไงให้รถมีการใช้ที่น้อยลงเพราะกลไกภาษีนะครับนะจะต้องเข้ามาทั้ง2 ส่วนนะส่วนที่1ก็คืออาจจะเก็บภาษีนะครับลดให้มีอัตราที่สูงขึ้นนะเช่นมีการใส่เรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมเข้าไปนะครับหรือคนที่จะมีรถในอนาคตไม่ใช่ซื้อรถได้ง่ายๆนะครับอย่างในต่างประเทศคุณต้องมีที่จอดรถไหมนะครับนะเป็นต้นนะหรือรถเก่ารถใหม่ในอนาคตจะต้องมีการจ่ายภาษีนะยิ่งเก่ายิ่งมีราคาแพงมากขึ้นไหมนะครับคือพูดง่ายคือทำยังไงให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มากขึ้นต้องยอมรับนะครับถ้าระบบขนส่งมวลชนดีมากๆจริงๆไม่มีใครอยากขับรถหรอกครับครับแต่ทุกคนขับรถเพราะอะไรฮะเพราะปัจจุบันนี้จะออกจากบ้านจากซอยไปไม่รู้กี่ต่อครับนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายต่างๆแพงไหมฮะสำหรับประเทศไทยถ้าเกิดเราเห็นงานวิจัยที่เขาโชว์เนี่ยจะพบเลยว่าค่าใช้จ่ายขนส่งมวลชนประเทศไทยเนี่ยแพงมากครับนะคนทั่วไปไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะเพราะภาครัฐเองถ้าทำระบบโครงข่ายให้มันครอบคลุมแล้วสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือทำยังไงที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ทำยังไงให้ราคามันสมเหตุสมผลคนทั่วไปจ่ายได้ครับนะเชื่อผมครับว่าคนไม่มีใครอยากใช้รถหรอกครับนะถ้าเกิดค่าขนส่งต่างๆในระบบขนส่งสาธารณะมันถูกกว่าแล้วมันดีกว่าครับครับแต่แค่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกซึ่งเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมีทำกันมานานแล้วก็ทำในหลายประเทศแล้วด้วยนะครับครับแต่เวลาบ้านเราเวลาคนพูดแบบนี้ที่ไรนี่มักจะมีเสียงออกมาว่ารังแกคนจนหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมนำเรียนเนาะว่าเรามีการโอนย้ายผลประโยชน์ใช่ไหมฮะเช่นยกตัวอย่างนะคนที่ใช้จ่ายถูกไหมฮะซื้อเขาเรียกว่ารถยนต์ใหม่ถ้าเราเก็บแพงนะเราสามารถที่จะมีภาษีก้อนหนึ่งถูกไหมฮะเราสามารถเอาก้อนนี้มาซับซิดี้คนจนได้เช่นนะทำยังไงให้เขาใช้จ่ายลดขนส่งสาธารณะที่ถูกลงผมว่าก็วินวินนะใช่ไหมฮะคือต้องมองอย่างนี้ฮะว่าคือการที่เราทำนะคือมันต้องผสมผสานกันในเชิงประสิทธิภาพครับแล้วก็ในเชิงของความเสมอภาคต้องคิดควบคู่กันครับตรงส่วนนี้ครับอันนี้คือเรื่องของการลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนนะฮะใช่ครับหรือแม้แต่กระทั่งการเก็บภาษีรถเก่ารถใหม่เนี่ย
เช่นกันเนี่ยถ้าเกิดเราคิดถึงศักยภาพหรือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคเนี่ยเริ่มต้นอาจจะตั้งราคารถยนต์อาจจะไม่ได้สูงมากแต่พอรถยิ่งเก่าอัตราภาษีน่าจะต้องเก็บในอัตราก้าวหน้ามากขึ้นเหมือนกับเราก็คำนึงนะถึงความเสมอภาคระหว่างคนจนคนรวยแต่สุดท้ายต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สังคมขาดไม่ได้เช่นกันครับครับแล้วมาในเรื่องของพลังงานนะครับอาจารย์เรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยเชื้อเพลิงบางทีเราก็ไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะฮะในตลาดมีเราก็ต้องใช้อย่างที่มันมีเนี่ยนะฮะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนมลพิษมันเยอะหรือเปล่าการแก้ไขเรื่องของโครงสร้างเชื้อเพลิงนี่มันควรจะเป็นหน้าที่ของใครจริงๆแล้วเป็นโครงสร้างหน้าที่ของภาครัฐครับที่จะต้องจูงใจเอกชนแล้วก็ต้องคอยบังคับเอกชนให้วิ่งตามรูหรือเดินตามรถแมพของภาครัฐครับอย่างที่ผมนำเรียนเนาะเรื่องของมาตรฐานน้ำมันคุณภาพน้ำมันจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ครับประเทศจีนเกาหลีใช้เวลา3ปีหรือ4ปีในการยกระดับมาตรฐานยูโร4เป็นยูโร5ประเทศไทยใช้เวลาไม่ทราบกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2553จนถึงวันนี้ก็ยัง62ครับแล้วเราจะใช้ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน้ำมันนะแผนก็คือปี67ใช่ไหมฮะซึ่งหลาย10ปีมากเอกชนได้กำไรมากมายเลยใครไม่พร้อมครับอาจารย์จริงๆไม่มีคำว่าไม่พร้อมไหมแต่ว่าไม่ทำมากกว่าเพราะถ้าเกิดทำจริงทำได้แต่แค่เงินลงทุนมันสูงแล้วก็ที่สำคัญคือภาครัฐก็ไม่ได้มาเทคแอคชั่นว่าเอกชนต้องทำอย่างที่นำเรียนนะข้อเสียของการบังคับหรือใช้มาตรฐานคือเอกชนไม่มีแรงจูงใจในการปรับตัวรอให้ภาครัฐบังคับใช้ถึงจะทำเพราะภาครัฐเองก็ต้องหนักแน่นคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมให้มากขึ้นกว่าผลประโยชน์ของบริษัทนั่นตรงส่วนนี้ผมว่าก็จะช่วยได้อีกประเด็นในเรื่องของรถยนต์นะที่จะสามารถช่วยได้คือการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าขับเคลื่อนรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EV ใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ถ้าทำได้จะดีมากนะปัจจุบันนี้รัฐบาลก็บอกเนาะพยายามส่งเสริมให้ลดภาษีใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดราคาดูเราจะพบอะไรครับว่ารถไฟฟ้า EV เองก็ยังมีราคาที่แพงกว่ารถขับเคลื่อนครับมันเหมือนกับถ้าผมพูดจริงๆมันเหมือนกับเป็นมาตรการ CSR เนาะที่บอกว่าทำแล้วเพื่อสิ่งแวดล้อมครับแต่มันใช้ไม่ได้จริงในเชิงปฏิบัติถ้าตราบใดที่ราคามันยังแพงอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตถัดไปถ้าอยากจะให้แก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต้องส่งเสริมนะทำยังไงให้ราคาของรถไฟฟ้าขับเคลื่อนนะ EV เนี่ยมันราคาแข่งขันได้กับรถขับเคลื่อนด้วยน้ำมันทั่วไปนะครับภาครัฐเองอาจจะต้องเทคแอคชั่นโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮะที่ชาร์จไฟต่างๆให้มันมีแพร่หลายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการเร่งนะการใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า EV มากขึ้นกว่าเดิมครับครับย้อนถามอาจารย์เรื่องคุณภาพพลังงานอย่าง Euro 5ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับทุกวันนี้ภาคเอกชนของไทยนี่มีความสามารถในการผลิตหรือยังฮะบางเจ้าเริ่มผลิตแล้วครับครับนะแต่ว่ามาตรฐาน Euro 5ที่ผลิตเนี่ยปัจจุบันมีการขายในท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 หรือ 10% เท่านั้นนะไม่ใช่ทุกบริษัทที่ผลิตได้นะครับ1อันที่2ราคาแพงกว่านะน้ำมัน Euro 4ประมาณ 3-4 บาทซึ่งสูงมากคนทั่วไปคงไม่มีใครใช้จ่ายแน่นอนในส่วนนี้นะครับเพราะอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้เนาะในระยะสั้นนะระหว่างที่รอมาตรฐานนะเราจะใช้มาตรฐานนะที่เราเรียกว่าไอเสียยูโร5เนี่ยภาครัฐอยากจะให้เอกชนเริ่มแต่ปี64แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะน้ำมันเราไม่สามารถบังคับได้ในปี64ลงกันบอกว่าไม่พร้อมต้องรอ66หรือ67ผลที่ตามมาคืออะไรฮะต่อให้เราได้รถใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยยูโร5แต่น้ำมันเรายังเก่าอยู่เลยเพราะมลพิษต่อให้แก้มันก็ยังแก้ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะสิ่งที่ภาครัฐอาจจะทำได้นะช่วงระยะช่วงรอมาตรฐานน้ำมันลงกันประเทศไทยเนี่ยสามารถทำได้นะโดยการส่งเสริมการนำเข้าน้ำมันซึ่งมีอยู่แล้วในตลาดสิงคโปร์ก็มีนะครับนะนำเข้ามานะครับกรรมฐานต่ำพวกนี้จะสามารถช่วยลดมลพิษได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือภาครัฐต้องหนักแน่นในการกล้าเคาะส่วนต่างคือน้ำมันเนี่ยเวลาเขาลงทุนด้วยยูโร5ครับจะมีต้นทุนที่สูงกว่าน้ำมันยูโร4ถูกไหมฮะเพราะนั้นภาครัฐเองต้องเคาะส่วนต่างเป็นแรงจูงใจที่ผ่านมายังไม่กล้าเคาะมากนะให้ไปเลยว่าสมมติส่วนต่างระหว่างยูโร4ยูโร5ต้องเป็น10สตางค์20สตางค์นะครับนะเมื่อเอกชนมีตัวเลขที่ชัดเจนความเสี่ยงเขาจะน้อยลงนะไม่ต้องมารอกลไกภาครัฐว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับนะและเมื่อนั้นเนี่ยนะเขาจะกล้าที่จะลงทุนแล้วถ้าเกิดให้แรงจูงใจที่อัดฉีดนิดนึงมันก็ช่วยทำให้การเร่งกระบวนการตรงส่วนนี้ทำได้ดีขึ้นครับซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องรอด้วยนะครับทำได้ครับนะปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างประเทศเขาใช้ยูโร6ไปเรียบร้อยแล้วฮะเพราะจะบอกว่าไม่มีเทคโนโลยีไม่ได้แล้วนะยูโร5นะมันทำได้อยู่แล้วครับ
ภาคเอกชนไม่พร้อมก็พูดไม่ได้นะครับอาจารย์ไม่พร้อมฮะสิ่งที่ไม่พร้อมคือเรื่องอะไรฮะครับเรื่องการใช้จ่ายเขามีต้นทุนมากขึ้นทำให้กำไรเขาน้อยลงถูกไหมฮะแต่สังคมได้ประโยชน์เพราะภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจเอกชนนะก็อาจจะต้องให้เงินช่วยเหลือบางส่วนไหมนะครับนะเพื่อที่จะให้มันเดินหน้าไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเอกชนไม่จ่ายอะไรเลยเพราะเอกชนเขาก็ได้ประโยชน์เพราะต้องลงขันช่วยกันนะครับตรงส่วนนี้เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้นซึ่งมันก็มีทางออกอยู่นะเท่าที่ฟังดูนะครับไม่ใช่มีทางออกสักทีเดียวนะทางออกมีแต่ว่าเราจะตั้งใจทำกับมันเราจะจริงใจทำกับมันมากน้อยแค่ไหนครับครับทีนี้มาในเรื่องของการเผาไหม้เผาในเชิงเกษตรเผาป่าเรื่องนี้นี่จะแก้ยังไงดีจริงๆเรื่องของการแก้นะจริงๆบริบทก็แตกต่างกันในแต่ละพืชหลักๆพืชที่เผากันนะในภาคเกษตรก็จะมีอยู่3ตัวมีข้าวมีอ้อยแล้วก็มีข้าวโพด3ตัวนี้นะฮะอย่างยกตัวอย่างเรื่องอ้อยนะครับก็มีการเผากันเกิดขึ้นถ้าเราจะสังเกตนะอ้อยในปกติจะเผาตอนเก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะข้าวแล้วก็เรื่องจัดการแปลงต่างๆนะก็จะมีการเผากันเกิดขึ้นวิธีแก้นะครับอันที่หนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดนะคือการสร้างตลาดให้กับเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรทำไมคนถึงเผาฟางข้าวทำไมคนถึงเผาใบอ้อยเพราะว่ามันไม่มีมูลค่าครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เราเชื่อนะครับว่ามลพิษเกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีตลาดสังเกตไหมฮะไม่ว่าจะเป็นก๊าซเรือนกระจกครับมลพิษเกิดขึ้นเราพยายามสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เขาเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่าเกิดขึ้นเช่นกันครับนะเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเป็นตัวการก่อให้เกิดมลพิษถ้าเราสร้างตลาดนะให้ฟางข้าวต่อไปนี้อัดก้อนเอาไปขายปศุสัตว์ได้นะครับมีมูลค่าซึ่งก็มีการทำอยู่แต่ต้องยอมรับครับว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งปศุสัตว์มันไม่ได้ทุกที่เกษตรกรจะต้องเสียค่าขนส่งสูงมากในการไปส่งไปให้ถึงปลายทางซึ่งไม่คุ้มก็จบโดยการเผาเพราะสิ่งที่ภาครัฐจะต้องคิดคำนึงถึงในอนาคตคือทำยังไงให้ฟางข้าวให้ใบอ้อยหรือสังข้าวโพดมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งการส่งเสริมยกตัวอย่างนะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะที่ใช้เศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้นะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าก็น่าจะช่วยได้นะครับจริงๆแล้วมันมีหลากหลายช่องทางแต่ภาครัฐต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้มันกระจายนะทั่วมากขึ้นนะประเด็นถัดมาคือเรื่องของเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคนเผาเพราะอะไรนะต้นทุนถูกกว่านะการใช้แรงงานนะการใช้เครื่องจักรก็ดีนะแต่ราคาแพงมาก คนไม่สามารถเข้าถึงเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและภาครัฐควรส่งเสริมคือทำยังไงที่จะส่งเสริมตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แพร่หลายทั่วประเทศมากขึ้นต้องบอกว่าห้ามไม่ให้เกษตรกรเป็นเจ้าของรถเองนะครับเครื่องจักรเกษตรกรไม่ต้องซื้อเองไม่ต้องเป็นเจ้าของเองแต่ต้องส่งเสริมให้มีบริษัทที่เขารับจ้างให้บริการนะจัดการแปลงโดยตรงเลยนะครับประเทศไทยข้อดีอย่างนึงที่ผมทำเกษตรมาเราจะทราบเลยว่าพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรเนี่ยเราปลูกกันแบบกระจุกตัวครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดหรือ economy of scale เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาครัฐส่งเสริมนะให้มีตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยมันจะช่วยทำให้นะเครื่องจักรถูกใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพครับและถ้าเกิดส่งเสริมนะให้มีการแข่งขันนะในระดับที่เสรีมากขึ้นเนี่ยค่าเช่าบริการใช้เครื่องจักรกลจะถูกลงมากและเมื่อนั้นเกษตรกรจะหันนะมาใช้เครื่องจักรกลแน่นอนนะจริงเรื่องแรงงานก็เป็นเรื่องปัญหาถูกไหมครับเราอย่างเรื่องของอ้อยเนี่ยนะทำไมเขาถึงเผาเผาเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าตัดด้วยแรงงานคนนะใบอ้อยมันคายมันคันคนไม่ค่อยชอบหนึ่งสองค่าตอบแทนที่แรงงานได้นะถ้าใช้ตัดด้วยคนเนี่ยแรงงานคนหนึ่งวันหนึ่งได้ประมาณตันหรือตันห้านะครับค่าใช้จ่ายค่าจ้างที่เขาจะได้ก็อยู่ประมาณ150บาทครับแต่ถ้าเกิดเขาเผานะเขาจะได้วันหนึ่ง 2-3 ตันนะค่าตอบแทนเขาจะได้สูงถึงประมาณ250บาทสูงกว่า100บาทโดยเปรียบเทียบครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นแรงงานเราจะเผาหรือไม่เผานี่ฮะได้ส่วนต่างเพิ่มขึ้น100บาทครับทุกคนก็เลือกเผากันหมดคนก็จะบอกว่าไม่มีจิตสำนึกครับอาจารย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจิตสำนึกนะมันคือแรงจูงใจนะจริงๆครับถ้าเกิดเราสวมวิญญาณเราเป็นเกษตรกรเราจะเข้าใจหัวอกนะเกษตรกรทุกคนก็อยากได้รายได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วเขาก็ถ้าเกิดเขามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมฮะนะเขาก็คนเขาก็อยากทำซึ่งเขาก็ไม่ได้อาจจะอยากจะเผาด้วยนะครับเขาไม่อยากเผาอยู่แล้วฮะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะกลไกตลาดในเรื่องของการให้ส่วนต่างระหว่างอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้ใช่ไหมฮะเราให้ส่วนต่างที่30บาทต่อตันครับนะคำถามคือมันคุ้มไหมกับค่าแรงที่มันกระโดด
ประมาณ100บาทมันใช้กันไม่ได้อะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตผมจะพูดอย่างนี้ว่ายังไงภาครัฐพยายามบอกนะว่าเราทำแล้วเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่สุดท้ายต้องยอมรับมันเป็นเรื่อง CSR ครับนะมันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในเชิงปฏิบัติเพราะฉะนั้นปัญหาที่บ้านเราเจออันนึงคือเราไม่ได้ตั้งใจหรือจริงใจในการแก้ปัญหามากพอควรนะถ้าเรารู้ว่าส่วนต่าง30บาทมันไม่ครอบคลุมทำไมเราไม่ปรับนะงานวิจัยหรือนะชาวบ้านเขามีการบอกกันอยู่แล้วนะว่ายังไงก็ไม่คุ้มคิดธรรมดาก็ไม่คุ้มแล้วครับถ้าเราปรับตรงส่วนนี้เนี่ยนะมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ใช้กลไกตลาดใช้แรงจูงใจเข้ามาปรับถ้าเรายกตัวอย่างนะขยายกรอบจาก30บาทเป็น60บาทหรือ70บาทโดยคำนึงเมื่อสักครู่นี้ส่วนต่างประมาณ100ใช่ไหมฮะครับนะถ้าเกิดสมมติตอนนี้แรงงานเนี่ยตัดมือนะฮะเราได้ส่วนต่างมากขึ้นวันหนึ่งตันหรือตัน5ถ้าเขาได้ส่วนต่างสักประมาณ60บาท70บาทนะต่อตันนะมันอาจจะช่วยทำให้แรงจูงใจตรงส่วนนี้กลับมาเป็นเขาไม่เผาก็ได้ครับนะครับนะผมเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกทางเศรษฐศาสตร์นะว่า มือที่มองไม่เห็นหรือราคานะครับนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับถ้าเราออกแบบดีๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจสำคัญนะอย่างที่อาจารย์บอกย้อนกลับไปตอนแรกก็คือการใช้มาตรการควบคุมหรือว่าการห้ามเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ผลใช่ครับครับแล้วทีนี้มาเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างล่ะครับครับจริงๆแล้วเรื่องของการก่อสร้างก็จะเป็นฝุ่นที่เราเรียกว่าฝุ่นหยาบเนาะครับนะฝุ่นหยาบก็คือจริงๆมันก็มีฝุ่นนะที่เป็นละเอียดนะซ่อนอยู่เช่นกันนะสิ่งที่ผมคิดนะฮะว่าเราจะต้องทำคือถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นนะฮะว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมีแผ่นปูนเยอะมากครับนะแผ่นปูนเนี่ยคือเป็นแผ่นปูนรับจ้างที่ผสมปูนแล้วก็วิ่งไปเขาเรียกว่าบริการจากหลากหลายที่พอสมควรนะตรงนี้ความเข้มงวดกวดขันนะครับนะเราเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนในแผ่นปูนนึงเวลาเขาผสมปูนมีฝุ่นเกิดขึ้นแน่นอนครับเรามีกลไกที่เข้มงวดตรวจสอบได้ดีมากน้อยเพียงไหนนะแล้วรถขนปูนที่ผมเห็นก็เช่นกันเนาะควันดำมากเลยนะจริงก็สะท้อนกลับมาเรื่องของควันดำนะมันก็เกิดขึ้นอีกนะเพราะตรงส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้กลไกเข้ามานะรัดกุมมากขึ้นนะเข้มงวดให้มากขึ้นนะครับคือจริงเราก็อยากจะแตกประเด็นไปให้กว้างๆให้ได้หลายๆเรื่องนะอาจารย์สุดท้ายแล้วคุยไปคุยมานี่กลับมาที่เดิมทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะเรื่องของฝุ่นหรือว่าควันไฟที่มาจากต่างประเทศต่างประเทศครับอันนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในประเทศเราจะควบคุมได้หรอครับอันนี้คือปัญหาฮะคืออำนาจอธิปไตยใช่ไหมฮะมันไม่สามารถข้ามกันได้เราก็ไม่มีตำรวจโลกด้วยใช่ไหมฮะเพราะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เนาะคือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนะมาตรการที่ควรจะใช้คือต้องเริ่มจากเบาไปหาหนักนะสิ่งที่ผมเสนอเสมอเลยคือหนึ่งนะเจรจาต่อรองคุยกันขอความร่วมมือคงไม่ได้ผลแน่นอนแต่สิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้คือการให้เงินช่วยเหลือเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าประเทศที่อยู่รอบข้างเนี่ยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเขาด้อยกว่าเรานะครับถ้าเราให้เงินช่วยเหลือในลักษณะที่บอกว่าเอาเงินไปนะเพื่อที่จะไปช่วยทำให้การเผาน้อยลงนะครับแล้วเรามีการเขาเรียกว่าติดตามตรวจสอบว่าจุดการเผาลดลงจริงหรือเปล่าเราให้เงินช่วยเหลือนะครับถ้าเงินช่วยเหลือนะครับมันได้ผลการเผาน้อยลงนะสุขภาพคนไทยก็ดีขึ้นต้องไม่ลืมนะครับบางคนจะคิดว่าเขาอยู่ๆรัฐบาลไทยเอาเงินไปจ่ายให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่ออะไรรัฐบาลพม่าเพื่ออะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามองประโยชน์กลับกันนะฮะเราจ่ายไปพันล้านแต่ถ้าเกิดเขาไม่เผาสุขภาพคนไทยดีขึ้นได้กลับคืนมาอีก 30,000 ล้าน 40,000 ล้านในเชิงเศรษฐศาสตร์นะถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะอันที่1เลยฮะคือพยายามให้เงินช่วยเหลือส่งเสริมนะฮะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยความร่วมมือคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนประเด็นถัดมาครับถ้าพยายามให้เงินช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่ทำครับนะฮะก็ต้องเริ่มมาตรการที่รุนแรงมากขึ้นนะฮะรุนแรงมากขึ้นเช่นอะไรฮะต่อไปนี้การค้าขายระหว่างประเทศจะต้องมีการตรวจสอบทำ traceability นะครับถ้าต่อไปนี้ข้าวโพดมาจากกัมพูชานะแล้วเผานะเราจะไม่รับซื้อหรือจะไม่ให้ผ่านเข้าประเทศนะต้องทำระบบตรวจสอบครับถ้าเราสามารถทำได้นะการเผาก็จะน้อยลงแต่ก็เป็นมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับนะหรือถ้าเกิดจะเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมก็คือก็จะแบนออกไปเลยนะครับก็สามารถทำได้แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าผลประโยชน์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเราต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยควบคู่กันนะครับแต่จะเพิกเฉยไม่แก้ปัญหาเลยไม่ได้แน่นอนนะครับต้องไม่ลืมว่ากัมพูชาก็เผาตลอดพม่าก็เผาตลอดนะครับเราก็เดือดร้อนแน่นอนนะครับเพราะเราต้องเข้าไปควบคุมตรงส่วนนี้นะฮะอีกส่วนนึงที่ผมว่าสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้นะก็คือการใช้ภาคของธนาคารเราเคยได้ยินคำว่า sustainable banking เนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าเอกชนจะไปลงทุนภาครัฐจะมีการ
ธนาคารใช่ไหมจะมีการปล่อยกู้ครับถ้าเรารู้ว่าไปการปล่อยกู้เนี่ยก่อให้เกิดมลพิษนะที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแบงก์เองหรือธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่ควรจะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจกลุ่มนั้นเป็นต้นเป็นการลงโทษถ้าภาคธนาคารทำด้วยนะครับผมว่ามันจะครบวงจรมากยิ่งขึ้นครับครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาตอบโจทย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องของจิตสำนึกนะครับมันสามารถดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างหลักที่อาจารย์บอกไปก็คือการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยนะคือ1เราไม่ได้ไปห้ามแต่เราใช้การสร้างแรงจูงใจใช่ครับ2คือเรามีเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วข้อ3ก็คือเราจะไปแทรกแซงแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามอีกนะฮะเราแทรกแซงโดยอาศัยกลไกตลาดใช่ครับซึ่งมันก็กลับมาตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราตั้งคำถามไว้นะครับทีนี้พอกลับมาที่บริบทของประเทศไทยบ้างครับดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เราคุยกันมาหลายปีแล้วนะฮะแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นไม่ได้สักทีครับอาจารย์จริงๆแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมนะฮะคือนโยบายที่ภาครัฐใช้ผมเรียกว่าทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมเลยนะมาตรการห้ามทุกอย่างไม่ได้มีอะไรใหม่เพิ่มเติมนะแล้วถ้าเกิดเรามามองย้อนกลับไปนะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาบ้านเราคือโครงสร้างของกฎหมายต้องยอมรับว่ากรมควบคุมมลพิษไม่สามารถเอาผิดนะได้ไม่สามารถจับใครได้ถ้ารถปล่อยควันดำกรมควบคุมมลพิษทำอะไรได้นะครับถ้าโรงงานปล่อยควันดำหรือปล่อยสารที่อันตรายกรมควบคุมมลพิษทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรกฎหมายให้อำนาจกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปดูแลครับถ้าเรื่องรถยนต์ก็ให้กรมขนส่งไปดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนะอำนาจเบ็ดเสร็จของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขามีนะองค์กรที่ดูแลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับนะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีกฎหมายที่บูรณาการบ้านเราเนี่ยกฎหมายยังเป็นแท่งครับนะขาดการบูรณาการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเกิดการละเมิดต่างๆมันไม่สามารถที่จะนะเอาผิดใครได้นะครับนะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษคือเรียกทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบของตัวเองเป็นแค่ผู้ประสานงานนะครับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอีกสิ่งนึงที่ผมว่าบ้านเราทำแล้วไม่ค่อยสำเร็จคือเรื่องของกลไกการประเมินผลครับบ้านเราเนี่ยมีแผนสวยงามมีตัวชี้วัดที่ดีมากพอถึงเวลาทำไม่ได้ตามแผนเราแทบจะไม่มีบทลงโทษอะไรนะทำไม่ได้แล้วนะหน่วยงานนั้นจะต้องถูกลงโทษยังไงครับหรือบางหน่วยงานทำได้ดีเรามีรางวัลอะไรให้เขาเป็นค่าตอบแทนนะจริงๆย้อนกลับไปหลากหลายเรื่องมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผาในภาคป่าไม้เราเคยได้ยินบางทีที่เราเรียกว่าเผาเพื่อเอางบประมาณนะถ้าไม่เผาเดี๋ยวไม่ได้งบประมาณครับอย่างเงี้ยมันเป็นแรงจูงใจที่ผิดหรือเปล่านะจริงๆแล้วที่ไหนที่มันการเผาน้อยลงต้องให้รางวัลเขาไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปตัดงบเขาครับนะมันเลยทำให้ไม่มีใครอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยเราต้องปรับกลไกใหม่นะถ้าใครทำดีต้องได้รางวัลนะใครทำไม่ดีนะตัวชี้วัดต้องเด็ดขาดเราต้องเอาผิดอย่างจริงจังผมว่าตรงส่วนนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับพออาจารย์พูดถึงเรื่องของมาตรฐานเวลาเข้าไปตรวจจับของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะผมว่าหลายคนน่าจะตั้งคำถามว่าทำไมประเทศเราเนี่ยถึงไปใช้มาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นมาตรฐานสากลไม่ได้แล้วทำไมมันถึงต้องไปตั้งสูงกว่าค่าที่ต่างชาติเขายอมรับกันนะคือเราเป็นประเทศ ที่แตกต่างเราควรจะอยู่กันแบบมีความพิเศษแบบนี้เหรอฮะมันอยู่กันไปแบบนี้ได้เหรอครับอาจารย์ต้องบอกว่าในอดีตนะครับต้องบอกว่าเป็นบริบทของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่เราพยายามจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาในประเทศเราเพราะอะไรฮะในต่างประเทศเนี่ยมาตรการสิ่งแวดล้อมเขาเข้มงวดมากบริษัทต่างๆก็เลยต้องหนีมาที่ที่เข้มงวดน้อยกว่าครับแล้วเราก็มี BOI นะส่งเสริมการลงทุนทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะแล้วเราก็แข่งกันนะให้ BOI แรงจูงใจกับโรงงานที่เขาเรียกว่าไม่สะอาดเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษเหล่านี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าrace to the bottom ครับหรือแข่งกันไปลงนรกนะนั่นคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเราไม่ได้ให้ความสำคัญมากกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยใช้มาตลอดในอดีตครับนะทุกโรงงานจะเข้ามาก็จะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานต่ำหรือก่อให้เกิดมลพิษที่สูงนะครับนะแต่ตอนนี้บริบทของเราปรับเปลี่ยนแล้วเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงแล้วคำถามคือเราจะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมไหมเราอยากจะให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไหมครับคำถามหลายคนมองว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะเราน่าจะทนกันได้แต่คำถามคือเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่า
นะฮะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะแผนที่ของต่างประเทศครับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยค่าฝุ่นสีเขียวนะครับคือกรีนคือสะอาดมากประเทศไทยผมทำตัวเลขเมื่อเดือนที่ผ่านมานะฮะใน720ชั่วโมงเชื่อไหมครับว่าในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่มีสีเขียวเลย มีน้อยมากนะครับเรากำลังอยู่กับอากาศที่ไม่สะอาดครับนะหรืออากาศที่อันตรายมากๆคำถามคือเราพอใจใช่ไหมกับสิ่งนี้นะครับหรือเราอยากได้สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อทั้งพวกเราเองแล้วก็คนรุ่นอนาคตต้องไม่ลืมนะครับคนรุ่นอนาคตเป็นคนที่สำคัญมากๆนะประเทศไทยในอนาคตจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าเด็กๆล้มป่วยครับแล้วต้องบอกว่าจริงๆมันคือความไม่ยุติธรรมข้ามรุ่นข้ามวัยด้วยนะหมายความว่ายังไงในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าคนรุ่นอนาคตไม่สามารถนั่งทำแมชชีนมานั่งตัดสินใจในเชิงนโยบายทุกอย่างได้ทุกอย่างในวงการตัดสินใจเป็นคนรุ่นปัจจุบันหมดเลยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนรุ่นปัจจุบันก็ตัดสินใจคิดเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของคนรุ่นในอนาคตเป็นเรื่องรองเพราะนี่คือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นทำยังไงที่เราจะต้องคิดเผื่อคนรุ่นอนาคตนะให้เขาได้รับสิทธิเสรีภาพนะเท่าเทียมกับคนรุ่นปัจจุบันผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเชิงของนโยบายที่ต้องคิดครับครับสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะกับคุณภาพชีวิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมผมไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในจุดที่จะเรียกร้องได้หรือเปล่าจริงเรามีสิทธิ์มีอำนาจในการเข้าไปเรียกร้องหรือว่าจะสร้างสมดุลตรงนั้นด้วยตัวเองได้ไหมจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะถ้าเกิดพูดถึงอากาศสะอาดนะฮะเราควรจะต้องได้รับมันมาแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในอดีตผมไม่ได้พูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของงบประมาณครับนะงบประมาณรายจ่ายปีที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านงบประมาณไปเนี่ย 3.2 ล้านล้านบาทใช่มั้ยฮะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมมีแค่ประมาณ 18,000 ล้านบาทครับในขณะที่งบเศรษฐกิจนะถ้าเกิดไปดูที่สไลด์สุดท้ายนะฮะรองสุดท้ายนะฮะเราจะพบว่างบเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 678,000 ล้านบาทอันนี้ผมไม่ทราบว่าเรียกว่าเป็นความสมดุลระหว่างนะเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดเทียบเป็นสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมดเนี่ยการสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ประมาณ 0.4% นะซึ่งน้อยมากๆครับนะครับตรงส่วนนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปี2558ไล่มาเลยทุกปีเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหลังสุดเสมอนะครับนั่นคือเราขาดเราพูดว่าจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะฮะเรายั่งยืนหรือเปล่าครับนะครับต้องไม่ลืมอย่างนึงคือเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องประจำห้ามมองเรื่องฝุ่นนะฮะเป็นเรื่องภัยพิบัติเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าไงฮะเรื่องประจำเราต้องการงบประจำต้องการหน่วยงานประจำมาดูแลเรื่องนี้การพึ่งงบกลางที่ลงไปแก้ปัญหามันจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรครับแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปมาดูสไลด์ถัดไปฮะ ผมลองทำการงบประมาณสิ่งแวดล้อมไปลองดูในรายละเอียดย่อยเชื่อไหมครับว่ารายการการสิ่งแวดล้อมย่อยๆลงมาเนี่ยไม่มีรายการหลักที่เป็นมลพิษทางอากาศเลยครับมีเรื่องการกำจัดของเสียกำจัดน้ำเสียนะไม่ได้ดีไฟชัดเจนนะเรื่องของมลพิษทางอากาศจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศจริงๆที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ 18,000 ล้านเนี่ยครับไม่ได้จบแค่มลพิษทางอากาศนะต้องแบ่งแยกย่อยเป็นไม่รู้กี่มลพิษครับนะเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยหลายมาตรการมากเลยไม่มีเงินเนาะเราอยากทำมากเลยพ้นความสำเร็จมันจะอยู่ตรงไหนต้องไม่ลืมว่างบประมาณก็ต้องมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พูดถึงเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีรายจ่ายในเรื่องของมลพิษทางอากาศทั้งที่เป็นมลพิษที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเมื่อเทียบกับมลพิษต่างๆเพราะตรงส่วนนี้ภาครัฐเองอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตทำยังไงให้การแก้ไขมลพิษทางอากาศมีความเป็นประจำนะครับแล้วก็มีเงินอย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาครับครับพอพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาประจำเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปนึกถึงว่าต่อไปเราจะต้องไปเอาเรื่องฝุ่นมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติต้องมาตั้งองค์กรเพื่อที่จะดูแลเรื่องฝุ่นกันโดยเฉพาะอะไรแบบนี้มันจะแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นได้ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเราคงไม่ได้ต้องการหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องฝุ่นอย่างเดียวนะฮะครับต้องยอมรับว่าเราพูดถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีกว่านะฝุ่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมเราต้องการองค์กรที่มาดูแลนะฮะปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงองค์รวมและบูรณาการนะฮะเราต้องการกฎหมายนะที่มีการบูรณาการเช่นกันให้สอดรับกับหน่วยงานที่จะมาดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วการแก้ปัญหาในอนาคตเราจะต้องทำในลักษณะที่เราเรียกว่ามีส่วนร่วมของประชาชนให้เยอะขึ้นสังเกตไหมครับในอดีตที่ผ่านมานโยบายทุกนโยบายห้ามเผา
นะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะทุกพื้นที่ใช้เหมือนกันหมดเลยแต่ละพื้นที่บริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็พร้อมใจกันเผาทั่วราชอาณาจักรนะปัญหาก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะสิ่งที่สำคัญคือภาครัฐไม่พยายามเข้าใจบริบทของประชาชนนะสังเกตเวลาการตั้งคณะกรรมการทั้งหลายแหละเราจะพบเลยมีแต่หน่วยงานภาครัฐทั้งนั้นเลยเราไม่เห็นนะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้าไปทำยังไงให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นปัญหาเรื่องป่าที่เผาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีความผูกพันชุมชนไม่มีความผูกพันกับป่าถ้าเราปลูกป่าในใจคนเหมือนพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะเข้าใจเขาให้เขามีส่วนร่วมการแก้ปัญหาป่าการเผาจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าปีล่าสุดเนี่ยประมาณสัก 12,000 ล้านนะครับ 18,000 ล้าน 18,000 ล้านนะฮะแต่ต้นทุนของฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดก็คือประมาณสัก 500,000 ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพนะฮะถ้าเกิดเป็นทั้งประเทศเลยเนี่ยสูงสุดคือ1ล้านล้านขั้นต่ำครับสูงสุดคือ2ล้านล้านการแก้ไขปัญหามูลค่า1ล้านล้านหรือว่า2ล้านล้านเนี่ยมันควรจะมีต้นทุนหรือว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะอ้างอิงได้คือเราลองไปย้อนดูงบประมาณที่ประเทศจีนใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้สหภาพยุโรปใช้หรือกระทั่งกลุ่มลาตินอเมริกาใช้เนี่ยเขาใช้จ่ายงบประมาณในสัดส่วนที่สูงกว่าบ้านเราหมดเลยฮะจีนนี่ค่าใช้จ่ายน่าจะมากกว่าบ้านเราประมาณ6เท่าตัวนะครับนะเขามีประมาณ 3%นะของตัวรายจ่ายงบประมาณทั้งหมดนะในขณะที่บ้านเรามีแค่จุด4นะครับถ้าเกิดเรามองในมิติของรายจ่ายนะเรื่องมลพิษทางอากาศเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะเรามีสัดส่วนอยู่แค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะจุด 0.5% น้อยมากๆนะประมาณสักน้อยกว่าสหภาพยุโรปประมาณสัก8เท่าตัวน้อยกว่าจีนประมาณสัก8เท่าตัวเช่นกันนั่นคือสะท้อนแล้วถ้าเกิดมันไม่มีค่าที่มาตรฐานสากลนะครับแต่มาสะท้อนแล้วว่าเทียบกับกลุ่มนะเราให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าประเทศอื่นๆครับนะซึ่งก็ได้เวลาแล้วหรือเปล่านะที่เราจะต้องให้ความสำคัญที่มากขึ้นถ้าเราต้องการคำว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนใช่ไหมฮะตอนนี้คำว่ายั่งยืนนี่ยังขาดไปอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยส่งคำถามเข้ามาแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นในมิติทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะตอนนี้มีประมาณสัก5-6คำถามที่คุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็มีข้อสงสัยอยากจะชวนเราพูดคุยกันต่อส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับแต่ผมจะขออนุญาตไปดูที่คำถามแรกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมท่านนี้ถามเข้ามานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปใช้รถตัดข้าวอ้อยเนี่ยจะกีดกันเกษตรกรรายย่อยหรือเปล่าเพราะว่ามีการเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องเตรียมแปลงสำหรับรถตัดแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับแปลงขนาดเล็กครับครับจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการใช้รถตัดอ้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกแปลงทำได้นะครับจะต้องมีการเตรียมพื้นที่เตรียมแปลงตั้งแต่ก่อนเริ่มเพาะปลูกเลยนะครับเพื่อให้รถตัดสามารถที่จะตัดได้นะครับเพราะตรงส่วนนี้ภาครัฐเองอาจจะต้องเข้ามาช่วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรนะครับบริษัทเองก็ต้องเข้ามาช่วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมแปลงอันที่หนึ่งเลยสำคัญมากถ้ามาช่วยนะครับอันที่สองอย่างที่ผมนำเรียนถ้าภาครัฐเข้ามาส่งเสริมตลาดเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรตรงส่วนนี้เกษตรกรรายย่อยจะเป็นคนได้ประโยชน์นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนเสียประโยชน์ด้วยซ้ำไปครับครับภาครัฐเองในระยะสั้นถ้าเกิดผมมองเพิ่มเติมนะถ้าต้องการจะลดการเผาภาครัฐเองอาจจะต้องช่วยเงินสนับสนุนเช่นค่าเครื่องจักรถ้าเกษตรกรรายไหนตัดสินใจจะใช้การจัดการแปลงโดยเครื่องจักรภาครัฐควรให้เงินอุดหนุนผมว่าส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยได้ครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะมาสะท้อนที่ต้นทุนของเกษตรกรที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากว่ามีการประหยัดจากขนาดเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำเสมอแล้วก็พยายามคิดคือเราอย่าคิดว่าเกษตรกรเป็นคนก่อมลพิษเกษตรกรไม่ใช่แพทย์ลำบากครับนะคนรับซื้อบริษัทเองก็มีส่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราต้องพูดถึงทั้งสองส่วนนะครับต้องยุติธรรมนะครับปัญหาเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่ไปโทษเกษตรกรอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องครับครับมาดูที่คำถามถัดไปนะครับก็ถามนะครับถึงเท่าที่อาจารย์ประเมินการทำงานของภาครัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่าภาครัฐมีองค์ความรู้เหล่านี้หรือไม่อย่างไรฮะจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างเองเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าภาครัฐยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอในการแก้ไขปัญหาครับครับในอย่างที่ผมนำเรียนคือมิติทางเศรษฐศาสตร์ผมแทบจะไม่เห็นการออกแบบกลไกเหล่านี้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าภาครัฐมีข้อมูลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลนะในเชิงทฤษฎี
ในเชิงปฏิบัติมันก็พิสูจน์ทั่วโลกแล้วนะครับว่ากลไกหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่นำมาใช้แล้วน่าจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีครับครับประชาชนทั่วไปนี่จะมีวิธีในการผลักดันเรื่องนี้ไหมให้ภาครัฐมีความเข้าใจหรือว่ามีการออกมาแก้ไขปัญหาเนี่ยที่ให้เรารู้สึกว่าเออมันทันท่วงทีแล้วมันก็มีประสิทธิภาพเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราดูข่าวเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนจากภาครัฐเนี่ยออกมาพูดเหมือนเราอยู่กันคนละโลกเหมือนเราอยู่กันคนละประเทศนะครับอาจารย์ต้องยอมรับอีกส่วนหนึ่งนะบ้านรัฐบาลบ้านเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาขาดคือ research house ครับคือไม่มีหน่วยงานวิจัยที่ทำเองนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะคือจ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคนทำต่างๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรภาครัฐเองก็ไม่ได้มีเวลามาศึกษาองค์ความรู้ต่างๆก็ต้องพึ่งภาคสถาบันการศึกษาเพราะผมเชื่อนะครับว่าถ้าภาครัฐนะพยายามนะดึงภาคการศึกษาให้มามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนะแล้วก็เปิดใจกว้างในการแก้ไขปัญหาเลิกคิดเรื่องของการเมืองคือคิดได้แต่การคิดเรื่องการเมืองต้องน้อยลงนะครับเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดเปิดใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนะองค์ความรู้เนี่ยนะเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากนะถ้ามานั่งคุยกันร่วมมือกันนะแล้วก็จริงใจในการแก้ปัญหากันครับผมเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับเรื่องการเมืองกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่มันไปด้วยกันได้ไหมฮะอาจารย์ไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้นะครับนะถ้าจริงใจในการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเราเห็นประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้งร่วมกันหรือเปล่าครับถ้าไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะคิดถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้งผมเชื่อนะครับนะถ้าเป้าหมายเราเดียวกันแต่วิธีการเราแก้ต่างกันเราคุยกันได้นะครับเราปฏิบัติน้อมได้ถ้าเราต้องการให้สังคมดีขึ้นครับเหมือนเวลานักการเมืองจะออกนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยนะก็จะกลัวว่าจะไปกระทบกับคะแนนเสียงใช่อาจจะไปห้ามการใช้รถยนต์ก็เดี๋ยวกลัวว่าจะไปกระทบกับคนที่จะมาโหวตเรื่องของโรงงานก็กลัวอีกว่าจะไปกระทบกับภาคเอกชนที่อาจจะมีส่วนในการสนับสนุนหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช่คือมันกลายเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะถ้าเป็นคนดีนะฮะคือไม่ได้คิดถึงฐานเสียงคะแนนตัวเองก็จะเดือดร้อนใช่ไหมฮะคนที่พยายามคิดถึงฐานเสียงตัวเองโดยที่ไม่แก้ไขปัญหาก็จะสบายก็จะลอยตัวงั้นเราต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ของนักการเมืองทำยังไงที่จะร่วมกันเป็นสัตยาบันร่วมกันเลยมั้งนะว่าเราจะต้องนะคิดถึงประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งอย่าคิดเฉพาะในพื้นที่ตัวเองนะครับมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ครับครับเดี๋ยวมาดูคำถามถัดไปนะครับรัฐบาลมีแนวทางในการจัดการไฟป่าที่เป็นอีกสาเหตุใหญ่ได้ดีกว่านี้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับครับอย่างที่ผมบอกนะปัจจุบันสิ่งที่รัฐบาลทำคือห้ามบังคับโดยใช้ลักษณะคอมมานด์แอนด์คอนโทรลท็อปดาวน์ครับสั่งการจากข้างบนลงข้างล่างโดยที่ไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่เพราะสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้นะครับในการแก้ปัญหาจัดการไฟป่าคือเข้าใจบริบทของพื้นที่และให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับผมเชื่อนะครับว่าปัญหาจะแก้ได้มันจะมีหลากหลายประเด็นเลยฮะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือชุมชนเองเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหานะเขาต้องมานั่งดับไฟครับคำถามคือคนเหล่านี้เขาเสียโอกาสในการหาเงินหารายได้เขาไหมแล้วจะมีใครที่จะมาอาสาสมัครเพื่อสังคมตลอดไปภาครัฐเองก็ต้องมีกลไกในการช่วยเหลือเช่นชุมชนนี้นะนะเขาช่วยเหลือนะน่าจะมีเงินนะเป็นงบประมาณครับสนับสนุนหรือเปล่าเพราะเขาก็ช่วยสังคมอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีกลายเป็นก็คือก็ช่วยกันตามยถากรรมตามที่ตัวเองพอทำได้นะครับถ้าภาครัฐเอาใจมาใส่ตรงส่วนนี้เข้าใจบริบทมากขึ้นนะแล้วก็ให้ค่าตอบแทนนะที่คุ้มในระดับหนึ่งนะคนเขารักท้องถิ่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดมีนะก็ประมาณบางส่วนมาช่วยเหลือการแก้ปัญหาผมเชื่อนะครับว่าจะดีมากยิ่งขึ้นเลยครับครับสำคัญคือการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับภาครัฐมักจะอ้างว่าหากบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อสังคมมากกว่าเช่นหากมีมาตรการห้ามรถบรรทุกวิ่งบางช่วงเวลาอาจจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่ายังไงครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมนำเรียนเลยนะมาตรการห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับนะคือถ้าเกิดห้ามแล้วจับผิดจับจริงนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่ว่านะมันก็นำมาซึ่งความไม่เท่าเทียมกันอีกนะครับเพราะนโยบายของเรื่องของการห้ามเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้ด้วยครับก็อย่างที่เราบอกไปในเรื่องของแรงจูงใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ
าจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จากที่หลายฝ่ายเนี่ยมีความพยายามในการออกกฎหมาย Clean Air นะฮะเวลาคิดถึงกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยต้องมองหลาย2มุมนะฮะบางทีออกกฎหมายมาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนตาสแตมป์แต่ทุกอย่างบริบทยังคงเหมือนเดิมนะขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างนี้ทุกอย่างก็ออกมาเป็นกฎหมายได้หลายกฎหมายประเทศไทยก็มีแต่การใช้งานในจริงในเชิงปฏิบัติแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎหมายมีนะแต่เราต้องให้ภาคประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือเราเข้าใจบริบทของกฎหมายมากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจปัญหามากน้อยแค่ไหนต้องยอมรับนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในอดีตคือเราไม่มีงานวิจัยที่เป็นบริบทของไทยๆครับสิ่งที่เราทำคือไปเรียนแบบกฎหมายของต่างประเทศมาเขาเขียนยังไงเราก็เขียนอย่างนั้นบ้างแต่บริบทไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็พยายามจะสร้างกฎหมายขึ้นมานะครับนะซึ่งทำกันดูเร็วครับนะขาดความถ่องแท้นะในการแก้ไขปัญหาจริงๆไม่ได้มีงานวิจัยมาสนับสนุนเพราะการแก้ปัญหานะก็อาจจะทำให้ไม่ตรงจุดตรงประเด็นตรงเป้าและที่สำคัญเลยคือเรื่องของการระดมรายชื่อต่างๆนะถ้าระดมรายชื่อนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมจริงๆนะให้ความรู้กับเขาจริงๆครับนะผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่จาก US EPA นะครับเขาให้ความรู้ว่ากฎหมายมันจะสามารถใช้การได้จริงก็ต่อเมื่อคนตระหนักถึงผลกระทบรู้ข้อเท็จจริงถึงปัญหาครับคำถามที่ตามมาในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงถึงอันตรายของฝุ่นจากภาครัฐมากน้อยแค่ไหนเราเพิ่งมาทราบกับเรื่องฝุ่นกันเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราไม่ทราบเรื่องเลยครับคำถามคือข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนนะหรือปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจำได้นะเกิดฝุ่นรุนแรงมากพอฝุ่นหายทุกอย่างก็เงียบหายไปครับไม่มีการสร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงเรื่องฝุ่นตอนฝุ่นเยอะก็มีมาตรการมีกับเมืองใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่ภาครัฐจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ภาครัฐบกพร่องเรื่องนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเองเนี่ยภาครัฐนะต้องทุ่มนะสักพักกำลังทำยังไงให้คนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายนะครับอับราฮัมลินคอล์นครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกไว้เลยครับว่าวิธีการที่จะทำให้คนของประเทศท่านปลอดภัยคือการให้ความจริงกับประชาชนถ้าเขารู้ถึงความจริงรู้ถึงอันตรายเขาจะหาทางป้องกันตัวเองได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเราไม่ได้บอกข้อเท็จจริงไม่ได้บอกความจริงหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องค่ามาตรฐานค่าไทย EPA อะไรก็ตามแต่เนี่ยการชี้วัดคุณภาพอากาศเรายังปกปิดเลยนะครับคำถามคือแล้วภาคประชาชนจะทราบจะตระหนักถึงภัยร้ายแรงเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับผมว่าตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่ต้องเปิดถ้าเราตระหนักรู้มากขึ้นเนี่ยนะกฎหมายจะใช้การได้ผลครับครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความแตกต่างกับการใช้บังคับใช้กฎหมายประเภทอื่นไหมครับมันยากง่ายกว่าไหมฮะความยากของกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือมันต้องบูรณาการครับทุกศาสตร์เข้าด้วยกันยกตัวอย่างเรื่องฝุ่นมันไม่ได้จบที่เรื่องรถยนต์อย่างเดียวมันมีเรื่องของเกษตรเข้ามาใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้ามาช่วยเศรษฐศาสตร์ก็ต้องเข้ามามันเป็นการบูรณาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะค่อนข้างจะพิเศษนะคือต้องมีการบูรณาการจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายนะครับนะถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบครับครับคำถามถัดไปนะครับมีประเทศไหนที่แก้ปัญหาฝุ่นได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยได้ดีครับโอ้จริงๆมีหลายประเทศเลยนะครับ ครับถ้าเรารู้จักกันดีเด่นๆเลยประเทศสหรัฐอเมริกานะตั้งแต่เขาประกาศนะกฎหมายอากาศสะอาดนะ Clean Air Act ในปี1970นะครับค่าฝุ่นลดลงอย่างมหาศาลมากนะครับประเทศในสหราชอาณาจักรก็เช่นกันนะอังกฤษก็สามารถที่จะลดปัญหาเรื่องฝุ่นได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสามารถแก้ได้ดีไปเพราะอะไรฮะคือเขาตายกันก่อนเยอะมากนะครับเขาป่วยกันเยอะมากนะจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวต้องออกมาฟ้องรัฐบาลว่าบกพร่องในการทำหน้าที่คำถามคือเรามีบทเรียนนะจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเราต้องรอให้ป่วยตายกันเยอะๆก่อนถึงจะมาเรียกร้องหรือเปล่าเราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ไหมเราถอดบทเรียนจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมาแก้ปัญหาเนิ่นๆได้ไหมก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากขึ้นครับประเทศไทยมีกลไกที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเรียกร้องจากภาครัฐได้ดีขนาดในต่างประเทศหรือยังครับจริงๆต้องบอกว่าน่าจะยังครับตรงส่วนนี้ช่องทางในการนำเสนอความคิดเห็นต่างๆนะครับหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยยังน้อยครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศครับหรือเอาผิดภาครัฐก็ยังน้อยอยู่ ยังน้อยอยู่ใช่ครับ
มาดูอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับรัฐบาลเงียบจนคนโต้เถียงกันว่าอย่ามัวแต่รอรัฐบาลนะประชาชนก็ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยอาจารย์มองวิธีนี้ยังไงครับอันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับ คือถ้าเกิดรอรัฐบาลคงตายกันเกลี้ยงนะครับ นะเพราะอันที่หนึ่งเลยคือควรจะต้องป้องกันตัวเองถูกแล้วนะครับแต่รัฐบาลเองผมก็พยายามเอาใจช่วยนะว่าท่านก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่นะครับแต่ท่านอาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ต้องไม่ลืมนะครับว่าปัญหาฝุ่นมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาปี2ปีมันเกิดขึ้นมานานแล้วการแก้ปัญหาทุกอย่างมันเป็นวังวนเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วปัญหามันจะไม่ถูกแก้ไขครับเพราะได้เวลาแล้วที่ภาครัฐบาลควรจะต้องคิดใหม่ทำใหม่หาแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหานะครับนะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะฮะของสังคมไทยเราครับครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะฮะที่มาพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอรรถวานิชนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอจนถึงขั้นต้องมีคนตายเลยนะครับปัญหาพวกนี้เนี่ยมันแก้ได้แล้วก็แก้ได้เลยทันทีนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกที่บอกว่าคนจะอ่อนแอหรือว่าคนจะเข้มแข็งกว่าจะอยู่รอดได้จริงๆแล้วมันมีมาตรฐานแล้วมันก็วัดค่าได้ด้วยประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าวิธีที่เราใช้อยู่แบบเดิมเนี่ยมาเรียกร้องจิตสำนึกมาพูดถึงเรื่องของความสมัครความที่บังคับใช้กฎหมายบังคับคนให้ทำเนี่ยมันอาจจะต้องถูกตั้งคำถามว่าวิธีการแก้ไขแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอาจารย์ก็เสนอนะเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้คนทำนะฮะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้วก็รวมไปถึงการใช้กลไกตลาดเนี่ยเข้ามาแทรกแซงระบบราคาเพื่อสร้างให้เกิดการทำแล้วก็แรงจูงใจที่เป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์วิษณุมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของโรคระบาดที่ตอนนี้ยังคงเป็นปัญหานะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีการแพร่กระจายหรือว่าจะร้ายแรงไปถึงขั้นไหนแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วนะฮะมีการปิดประเทศปิดการเข้าออกนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่างวันนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ปรับตัวลงมาแรงที่สุดในรอบประมาณสัก3ปีกว่าเลยทีเดียวจากปัญหาเรื่องความกังวลเรื่องโรคระบาดเนี่ยนะฮะสัปดาห์หน้าครับ101 1 on 1นะครับเอพิโซดที่103อ่านโรคระบาดผ่านแว่นตามนุษยวิทยานะครับกับอาจารย์นิติภควัครพันธ์นะครับศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดำเนินรายการโดยคุณปานิชโพศรีวังชัยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการ101 1 on 1วันนี้นะครับวันนี้ผมจิรติคันติพโลและรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุอรรถวานิชนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ